ให้สอนโทอีกครับให้กับนักเรียนอ่ะเริ่มอัดของเราจากตอนนี้นะครับไปที่คำเชื่อมที่3ขอเป็นคำเชื่อมที่3ครับหมายเลข3คำเชื่อม push ซ้ายมือนะฮะเป็นใช้แทนคนเป็นคำเชื่อมนะครับเป็น relative verb ใช้แทนคนเหมือนกับถ้าแสดงว่าใช้แทนคนก็มี3คำแล้ว whom และก็ whose ดูให้ดีนะค่อยๆดูไม่ยากหรอกไม่ต้องจำแบบที่สอนก็ได้จำว่าตัวไหนหายไปตัวไหนที่อยู่ในโครงสร้างก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาเข้าใจกระบวนการรวมกันทั้งหมดโอ้แต่วันหนึ่งเรากลับมาทบทวนเราได้นะมันลึกซึ้งกว่าเยอะครับจริงๆแล้วมีวิธีทำสองสามอย่างอันนี้เป็นวิธีที่เอามาสอนใหม่นะครับหนังสือเล่มหลังๆมาจึงใช้วิธีนี้เอามาจากคำซ้ำหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้คำซ้ำจำไม่ได้แล้วแต่ก็ใช้ไว้ในหนังสือเขียนไว้ในหนังสือของตัวเองหลายเล่มคำเชื่อม whose ใช้แทนคนแปลว่าที่แปลว่าที่เมื่อวานก็สอนเรื่องนี้ตอนก็สอนที่อะไรวะแทนคำว่าใช้แสดงความเป็นเจ้าของใช้แสดงความเป็นเจ้าของอาจจะไม่ได้แปลว่าที่โดดๆสักทีเดียวนะครับอาจจะแปลว่าของคนที่ก็ได้นะเดี๋ยวใส่ไปให้หน่อยของจุดๆๆที่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เอาความสวยงามของภาษาการแปลนะครับ two types of translation การแปลนะ two types of translation the first one isTranslation โอ้จำชื่อไม่ได้สอนมานะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะ Literary Translation คือแปลโดยพยัญชนะจำชื่อไม่ได้แล้วขออภัยนะครับแปลโดยพยัญชนะสอนปอเอกด้วยนะครับวิชานี้มาจะลืมเพราะว่าปีนี้ไม่ได้สอน Translation เป็นการแปลแบบโดยอรรถะอรรถะก็คือแปลมันทุกคำชุดนี้แปลทุกคำแปลแม้กระทั่งซึ่งสู่ยังสิ้นของเราซึ่งเป็นของซึ่งผู้ซึ่งแปลหมดเลยทีนี้นะเพราะไหมได้ความหมายแต่ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แปลแบบที่หนึ่ง first อันที่สองก็จำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ก็คือแปลโดยพยัญชนะอัตถะก็คือแปลเอาความเอาความนี้เอาความก็จะมีหลายชั้นเอาความนี้ดีคราวนี้นะครับต้องไปค้นดูตำราตัวเองนะแปลตัวที่สองมีอยู่ครับตีแตกการแปลเนี่ยนะอันที่สองก็จะเป็นการแปลแบบเอาความเอาความเนี่ยแปลว่าที่อย่างเดียวจะไพเราะกว่าการแปลนี่ยอมอยู่ทำได้ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาหมายถึงว่าแปลปากเปล่านะถึงแม้จะเป็นล่ามมาหลายปีก็ตามล่ามวิสาขะแปลภาษาอังกฤษก็ตามแต่ว่าถ้าแปลคำต่อคำไม่ทันคิดไม่ทันคิดภาษาไทยไม่ทันไม่ได้บอกโอ้ผมทำไม่ได้ผมคิดไม่ทันคิดภาษาไทยออกไม่ทันไปก็เป็นสรุปความแปลสรุปความได้อยู่ก็แปลอัตถะได้แต่แปลพยัญชนะแบบปากต่อปากไม่ได้ไม่ทันเขาแต่คนที่แปลผมบอกจันครับผมแปลมั่วอย่าว่าผมนะครับไม่ว่าหรอกคุณนี่เก่งกว่าผมว่าคุณสามารถแปลได้ทันทีนึกคำออกได้คำเชื่อม whose ใช้แทนคนแปลว่าที่หรือของที่นะครับใช้แสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของเหมือนใครครับเหมือนคำสรรพนามจำได้นะฮะอย่าลืมนะเราเรียนมา whatever we studyWe have to try to repeat again and again, and don't consider English as the obstacles or problems. This is a problem my mother forced me to study. Don't think in that way. One day, English language will benefit tremendously. Tremendously คือใหญ่มากมันจะคืนให้เราอย่างใหญ่มากจากความพยายามของเราที่เรียนอย่างนี้นะเราได้เรียนอย่างนี้จากความพยายามวันหนึ่งฟังวันนี้อาจจะไม่ได้ทำตามทันทีอาจารย์บอกให้อ่านเล่มนี้ไม่อ่านหรอกไม่มีเวลาไม่รู้หรอกวันหนึ่งไม่แน่หรอกโอ้รู้งี้อ่านก่อนแค่นี้นะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเวลาเหมาะสมมันก็จะมาเองคำสรรพนามจำพวก my กลุ่มเดียวกัน his her our their your มีอะไรอีก our ไปแล้ว them their ได้ไปแล้ว1 2 3 4I U V D he she his มาแล้วนี่เอาขาดตัวไหนไปนี่ it's ประมาณนี้นะครับ I U V D he she it's แทนพวกนี้แปลว่าของ
แปลว่านิรันดร์มีรูปดังนี้ใช้ได้ใน2รูปข้อยากของมันนิดหน่อยก็คือมันมี2รูปครับมันมีรูปร่างที่มีอยู่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมานามตัวแรกนะครับค่อยๆตามไปนะซ้ายมือนามปุ๊บเนี่ยพูดถึงอะไรว่านามตัวนี้ครับต้องมีคำนี้มาก่อนซ้ายมือจะได้เป็นตัวอย่างนามนามต้องมีตัวนี้ก่อนข้างหลังจึงจะมีคำว่าฮูฮูฮูเอาใส่ให้เลยก็ได้ใช่ไหมถ้าเราใส่ข้างหลังนามเป็นคนปุ๊บอย่างนี้ครับเวลาเราวิเคราะห์นะครับอ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงเป็นคนอ้าวเป็นคนก็คนลงท้ายด้วยก่อนต้องจำคนอื่นก็ต้องจำด้วยนะครับแม้จะไม่ได้เรียนสดกับก่อนนี้ก็ตามก็อย่าให้เป็นรองนะครับพ่อแม่ก็หวังเหมือนกันถ้าค่อยมานั่งฟังเก็บคลิปไว้นะครับค่อยมานั่งฟังนะครับคลิปนี้ไม่ได้ปล่อยเป็นสาธารณะก็ให้เด็กๆได้ติดตามเฉพาะคนที่โรงเรียนนี่แหละครับอย่าไม่ว่าจะเป็นเชอรี่ก็ตามเก่งได้ทั้งหมดครับเพราะคนที่เรียนทางออนไลน์จากสกิลเลนก็ดีจากจุฬามุกคอร์สของอาจารย์นเรศก็ยังเก่งได้ครับลงเป็นหลายร้อยคนอย่างนี้ครับบางคอร์สนี่ครับหลายร้อยคนโทเฟลอย่างนี้ครับเราเรียนรู้เรื่องจริงๆเพียงแต่ไม่ได้ถามนั่นเองนะครับก็ให้ก่อนก็ถามตอบแทนครับรับความเครียดไปแทนคนอื่นก็จะแพ้หน่อยตรงที่ไม่ได้ทำแบบฝึกหัดเพราะบางครั้งแบบฝึกหัดไม่ได้อัดไว้ให้นะครับก็จะขาดไปนิดหนึ่งแต่ในเรื่องนี้น่าจะอัดทั้งหมดลงท้ายด้วย ER เป็นคนครับลงท้ายด้วย OR Director เป็นคนลงท้ายด้วยบางครั้ง IBE ก็มีนะฮะเช่น Representative ก็มีเหมือนกันทีนี้ให้ไว้หน่อยเช่น Representative อันนี้ผู้แทนราษฎรนี่ครับRepresentative ลงท้ายเนี่ยนี่ตัวยกเว้นนะมีไม่กี่ตัวครับลงท้ายด้วย ANT ก็มีอีกระวังตัวครับโอ้แปลกดีANT ใช่ไหม ANT assistant มันไม่มีในสูตรแล้วนะ assistant ผู้ช่วยก็มีได้แต่น้อยมากจึงไม่อยู่ในสูตรนี้ IAN อันนี้เยอะพวกที่เยอะเนี่ยคือพวกนี้นะครับ IST IC ก็มีบ้าง IC นี่นะฮะ IC ก็มีคำว่า comic ตัวตลกก็มีบ้างแต่น้อยเพราะฉะนั้นแต่เราที่เราเห็นคือ EROR IAN IST มีอะไรอีกเป็นคน double e พวกนี้เยอะตัวที่ไม่มีตัวอย่างประกอบข้างๆเยอะมากเป็นตัวหลักลงท้ายอย่างนี้เช่นเราเห็นคำว่า employee เราเห็นอยู่ตรงนี้ข้างหลังว่าจะเป็นข้างบนถ้าเป็น who ใช่ไหมขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นให้เด็กๆได้เห็น who บวกด้วย verb ครับมันจะแตกต่างกันบวกด้วยกรรมส่วนข้างล่างเป็นตัวเก่าเราคือคำว่า whom บวกด้วย subject บวกด้วย verb อันนี้มีรูปเดียวขออภัยมีรูปเดียวนะครับมีรูปดังนี้หรือว่าใช้ในโครงสร้างต่อไปนี้ใช้ในโครงสร้างค่อยๆไปนะครับอย่าต้องรีบมากใช้ในโครงสร้างดังนี้ชุดที่1เราเรียนมาชุดที่2ชุดนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเรียนมาแล้วถ้าเป็นคนก็จะอยู่ในรูป3รูปนี้นะครับตัวที่1อีกตัวหนึ่งคือคำว่าสัปดาห์ที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนคือ whom บวกด้วยนามไม่ได้ไหมถูกต้องแล้วข้างบนอาจผิดนะจำสอนอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหนึ่ง whom subject บวก verb ถูกแล้วนี่ตัวนี้เป็น2รูปนั่นแหละครับใช้ใน2รูปใช้ใน2โครงสร้างดังนี้โอเคครับถ้าเป็นอย่างนี้ตัว whom ก็สามารถไปอยู่ข้างบนได้เราย้าย whom ไปอยู่ข้างบนให้ไปอยู่กับตัวนี้ตัวนี้ของเก่าเราเรียนมา who เล็ก whom ตัวเล็กส่วนตัวนี้เป็นของ who's นะครับที่จะเรียนต่อไปนี้ who's สร้างมาจากคำซ้ำเหมือนกันนั่นแหละบวกนามและตัวนี้เขียนไว้นิดหนึ่งว่าเป็นประธานและก็บวกเวิร์บครับจากส่วนนามตัวแรกนั้นอยู่ที่ว่าเขาวางในตำแหน่งใดของประโยคหลักนะครับถ้าเขาวางเป็นประธานชุดนี้จะไปแทรกหลังประธานถ้าเขาวางเป็นกรรมชุดนี้จะไปแทรกหลังกรรมเหมือนปกติทั่วไปฟังรู้เรื่องไหมฮะอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่สองของฮูสนะครับฮูสบวกด้วยนามตัวเดิมแต่ตัวนี้เป็นกรรมครับให้ถือว่าเป็นกรรมซะบวกด้วยประธานตัวใหม่ซับเจกต์มาอยู่นี่แล้วก็บวกด้วยเวิร์บก่อนจะบวกด้วยออบเจกต์ผมวุ่นวายมากเลยความจริงก็ไม่ได้วุ่นวายแต่ว่า
ครงสร้างถ้าออกฮูฮูมฮูสไม่ได้พูดถึงลดรูปจะออกแบบนี้ส่วนแดดใช้แทนใครแดดใช้แทนกับคำว่าฮูนี่คือแดดได้ครับลดรูปได้เหมือนกันฮูมก็สามารถใช้แดดได้แต่ฮูสไม่น่าจะเป็นแดดได้เพราะมันไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของไม่มีโครงสร้างของการใช้จะมีอยู่4โครงสร้างโครงสร้างข้างบนนี้เป็นโครงสร้างแบบใดเป็นโครงสร้างแบบนี้ครับแบบที่1เนี่ยแบบที่1นะครับใส่แบบที่1ไว้สำหรับโครงสร้างวันนี้นะครับกับแบบที่2ช้าๆนะครับสงสัยถามนะเพราะอะไรเพราะคำว่า whose jewelry was stolen พอไม่เข้ากันหรอกเข้ามันจะเข้ากันเดี๋ยวเราลองมาดูว่าวิธีสร้างของประโยคที่1ก่อนนะครับชุดที่1ของ whose ก่อนนะครับชุดที่1ของ whose นะครับของการใช้ whose มาจากประโยค2ประโยคอย่างไรประโยค A ตัวนี้นะฮะก่อนประโยค A employee works คนเดียว works hard every day works hard every day ข้อ B ตัวที่2ตัวที่2employee มันไม่ได้มันได้มันก็ต้องเป็น apostrophe แล้วก็เฉยว่า his แล้วกันเป็นผู้ชาย his wife is and is a secretary is a teacher ก็ได้ is a teacher at the is a teacher for โอ้ไม่ค่อยสวยเลยประโยคนี้เวลารวมกันการรวมกันของประโยคเดี๋ยวขอประโยคข้างบนนี้มันสวยกว่าเยอะเลยประโยคนี้สวยกว่าขอมาเป็นประโยคตัวอย่างอีกประโยคนึงนะครับ A ประโยคตัวอย่างข้างบนคือคำว่า the woman call the police ผู้หญิงโทรหาตำรวจครับโทรทำไมวะผู้หญิงคนไหนโทรเนี่ยไม่รู้ครับต้องมาดูข้อ B ข้อ B บอกว่าผู้หญิง her jewelry wasstolen from her house last night ใส่อะไรก็ตามแต่ที่อยากจะใส่ไม่มีปัญหาเลยสองอันด้วยกัน1เวลาทำรวมกันพวกนี้ก็คือ1หาคำซ้ำ1หาคำซ้ำวิธีทำนะครับเอาไว้ข้างล่างนะวิธีรวมกันวิธีรวมประโยคเอาประโยครองคือประโยค B ไปขยายประโยคหลักอันนี้สร้างที่มาของมันทำได้ดังนี้1ครับถ้าวันหนึ่งเปิดเข้ามาไม่มีคนเข้ามาก็จะสอนสอนไว้แล้วก็ส่งเข้าไปได้งั้นจะไม่จบครับง่ายอย่างนี้ไปส่งเข้าไปได้เป็นไปได้อยู่ว่าจะถ้าชมพู่กับใบเฟิร์นเขาเรียนต่อเขาเรียนมาหลายปีก็อาจจะให้มาเรียนกับคู่กับกรนี่แหละเขาเรียนเก่งนะเขาเรียนเก่งของสาธิตขอนแก่นให้มาเรียนกับกรได้เพื่อนขอนแก่นนะของสาวม.5เหมือนกันเท่ากันแต่ความรู้ดีไม่ต่างกับก่อนจะได้เลยวิธีรวมประโยคทำได้ดังนี้1หาคำซ้ำหาคำซ้ำเพราะเรียนที่ขอนแก่นก็มาบ้างเรียนเป็นออนไลน์บ้างเป็นหลักแต่ต้องหาเวลาที่เขามอมแต่ต้องเขาจะอัดคลิปอย่างนี้ไปให้เขาหาคำซ้ำคำซ้ำของตรงนี้ก็คือคำว่า employee ถูกต้องนะฮะ employee นะครับค่อยๆดูตามนะครับวิธีนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ถึงเก่งครับคำซ้ำของเขาคือคำว่า hisไม่รู้ก็ได้รู้วิธีวิเคราะห์เลยก็ได้แต่อยากอธิบายเฉยๆที่มาของมันให้รู้ว่าเรารู้คนอื่นไม่รู้ his ซ้ำกับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ the woman เป็นคำซ้ำกับคำว่า her แต่บังเอิญ her มีคำนามตามหลังซ้ำกันจากนั้นข้อ2เราก็ย้ายคำซ้ำอันนี้ของเมื่อวานนี้นะย้ายคำซ้ำไปไว้หน้าประโยคตัวเองมันอยู่หน้าอยู่แล้วเนี่ยอยู่หน้าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปทำอะไรอีก3ครับย้ายประโยค B ไปวางต่อทั้งประโยคนะครับไปวางต่อจากคำซ้ำในประโยค A คำซ้ำมองเห็นไหมไม่เห็นนะในประโยค A นำไปวางคำซ้ำในประโยค Aในประโยค A เอา
นั้นได้ยังไงข้อแรกนะข้อแรกนะเราได้ประโยคนี้เป็นประโยคหลักไว้ ประโยคหลักอยู่ตรงนี้ปังอยู่ตรงนี้และได้ประโยคคำซ้ำคือตัวนี้ตัวนี้เป็นคำซ้ำเขาคำซ้ำย้ายไปไว้ข้างหน้าแล้วใช่ไหมย้ายแล้วเราก็นำไปวางต่อได้เลยไปวางตรงไหนวางที่คำซ้ำสิวางตัวนี้ครับปังอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่ากริยาของ employee ก็จะถอยออกไปอยู่ข้างหลังเป็นสีแดงเหมือนเดิมพดใครพดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันแต่ว่าไม่ใช่ของกันและกันไม่ใช่ว่าคำว่า works ไม่ใช่ของ teacher ไม่ใช่ของ teacher แต่เป็นของคำ employee employee his wife is a teacher works hard every day work hard every day ตัวนี้ได้ยังครับต้องมีขั้นตอนที่4ครับสุดท้ายเปลี่ยนคำซ้ำให้เป็นโหวุ่นวายมากใช่ครับวิธีนี้วุ่นวายให้เป็น relative word relative word ตัวนี้แหละคือตัววิเคราะห์ข้อสอบถ้าข้อสอบออก relative word ดูจากไหนดูจากคำข้างหน้าครับ employee นี่ว่าเป็นคนนั่นแสดงว่าคำซ้ำที่จะขออภัยคำที่จะใช้ได้มีคำว่า who whom whose 3คำเท่านั้นข้อสอบก็จะออก a b c เป็น who whom whose ตรงนี้แต่ว่า who whom whose ตรงนี้เราก็ต้องไปดูเงื่อนไขของมันเพิ่มเติมว่าข้างหลังเป็นอะไรเพราะข้างหลังเป็นคำนามนี่ว่าไม่ใช่ I U V D ภรรยาของเขาถ้าแปลดังนั้นตรงนี้จึงต้องเป็น whose ไม่เป็น whom ถ้าเป็น who wife ไม่รู้จะแปลอย่างไรถ้าเป็น whom wife ก็ไม่รู้จะแปลอย่างไรเพราะแปลว่าผู้ที่ภรรยาเป็นครูคือภรรยาของเขาเป็นครูแต่ไม่ต้องแปลแบบนั้นจึงได้รูปคำว่าwhose ออกข้อสอบคือออกคำว่า whose ตัวที่1 ส่วน employee เวลาทำข้อสอบให้เข้าใจว่า employee นั้นเป็นของ work คู่กันดูให้เป็นทั้ง active voice และ passive voice ดูให้เป็น active voice และ passive voice น้องม.3 ทำข้อสอบชุดเดียวกับก่อนที่จอนผิด1ข้อ15ข้อนะก่อนผิด1ข้อน้องถูก3ข้อได้เล่าให้ฟังว่าผิดก่อนถูกจบบทผิดข้อนึงเมื่อวานนี้มันมาแก้แค้นไว้อีกชุดหนึ่งมันถูกหมดเลยมาแก้แค้นร้ายกาจมากเลยแก้แค้นตัวพี่ก่อนได้คนเดียวเหรอคือเก่งป.3ไงนะ employee works hard every day ตัวที่2จึงเป็นคำว่าตัวนี้นะตัวที่2จะเป็นตัวนี้นะเราได้ดำๆหน่อยwhose wife is a teacher whose wife is ระวังตัวที่2คือ whose 1คือ employee คู่กับ works ดูให้เป็นตัวนี้ก่อน2คือ whose อย่าเป็น who whom ตัวนี้แยกให้ถูกต้องแทนคนเป็นได้3อย่างด้วยกัน2คือคำว่า wife เป็นประธานของ is คู่นี้ก็สำคัญระวังให้ดีทั้งรูป active และ passive voice นะครับง่ายๆก็เข้าใจว่าเข้าใจอยู่แล้วล่ะนะครับชุดนี้ก็เช่นเดียวกันครับเวลาย้ายก็ย้ายแบบเดียวกันครับก็จะได้คำว่า the woman เหมือนกับซ้ายมือนะครับ the woman whose เหมือนกันนะครับ her jewelry was stolen from her house last night oh เป็นกริยาของคำว่า woman ข้างหน้าครับ the police ให้เข้าใจถ้าเข้าใจแบบนี้แล้วง่ายครับชุดที่หนึ่งจบแค่นี้ของประโยคแรก yeah. จบแค่นี้อันนี้คือประโยคแทรกคำว่า whose jewelry was stolen from her house last night เป็น adjective clause ทำไมครับถึงเรียกว่า adjective clause เพราะประกอบด้วย marker ประกอบด้วยประธานและมีกรรมครับส่วนพวกนี้เป็นส่วนขยายของเขาทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าคำเดียว adjective จึงขยายนามแต่เอาประโยคคือ marker บวกประธานบวก verb มาขยายนามจึงเรียกว่า adjective clause อย่าลืมนะกริยาตัวนี้ไม่ใช่ของ last night นะของ woman ที่อยู่ข้างหน้าถ้า woman เป็น women ที่เหลือเหมือนเดิมทุกประการไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ต้องระวังตัวนี้ครับต้องระวังตัวนี้เผื่อเป็นกริยาเติม SES present tense เพราะ tense ทั้ง2อันไม่จำเป็นต้องสำคัญชุดที่1คือแบบนี้แล้วทำไมข้างบนก็มีโครงสร้างเดียวก็มีกองสร้างสงสัยถามนะครับ
จุดที่สองโครงสร้างที่สงสัยถามได้เลยนะฮะชุดที่สองขอโครงสร้างนี้โครงสร้างชุดที่สองโครงสร้างนี้นะฮะให้ก่อนได้เห็นนะครับทุกคนได้เห็นนะครับที่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันหาเวลามานั่งฟังดีๆนะก็จะสู้เรียนสดไม่ได้เพราะว่าเวลามานั่งฟังก็ไม่อยากจะนั่งฟังเท่าไหร่ผ่านไปเร็วๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใคร่ครวญเพราะว่าไม่ต้องเตรียมตอบคำถามไงฮูสตัวที่สองใช้ในส่วนนี้นะครับ ชุดที่สองของการใช้ฮูสเรามาลองเรามาดูกันถ้า A เป็นอะไรเป็นคำว่า the teacher teach English for business วันนี้อาจารย์ได้สอนมานานนะครับ business the teacher teaches English for business at our university at our university สอนครูสอนภาษาอังกฤษอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเรียกว่า university lecturerสอนภาษาอังกฤษที่สอนภาษาอังกฤษธุรกิจที่มหาลัยของเราใครวะพูดถึงใครวะอ๋อดูข้อ B นะครับ his book you borrow from the library yesterday ตัวนี้เป็นตัวขยายเอาสุดๆนี่แหละ whose books his book หาคำซ้ำคำซ้ำคือ teacher คำซ้ำของ teacher บังเอิญคำซ้ำเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของคือคำว่าhis มาคู่กับ book ก็ถือว่าเป็นส่วนเดียวกัน1หาคำซ้ำเจอ2ย้ายคำซ้ำไปไว้ข้างหน้าตัวเองมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว3ยกคำซ้ำนั้นไปวางไว้หน้าประโยคขอไปวางต่อจากประโยคหลักไปวางต่อจากคำซ้ำในประโยคหลักนี่ประโยคหลักส่วนตัวนี้เป็นประโยครองประโยคขยายชอบสีดำๆประโยคขยายปุ๊บก็จะได้ย้ายมาไว้ที่ teacher ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็น who's เพราะมันแสดงความเป็นเจ้าของนะมีแค่นี้มีอยู่แค่นี้ books เป็นประธานใช่ไหมไม่ใช่ครับ you เป็นประธานมี2รูปร่างด้วยกัน teacher กริยาของ teacher อย่าลืมนะคือคำว่า teaches ที่อยู่ข้างหลัง teaches เป็นประธานประธานคือคำว่า teacher คนเดียวกริยาเขาเติม ACS สัมพันธ์กันทุกประการส่วน who's book หนังสือของเขาบอกได้กรรมที่คุณยืมมาจากห้องสมุดเมื่อวานนี้เป็นประโยคขยายคำนี้คำเดียวครูที่หนังสือของเขาครูที่หนังสือคุณยืมมาจากห้องสมุดเมื่อวานสอนอังกฤษธุรกิจที่นี่แหละโรงเรียนสิมึงเป็นต้นก็ในรูปแบบเราลดรูปได้ไหมไม่ได้ครับชุดนี้ไม่ลดรูปว่า the teacher books you ไม่ได้ครับไม่มีการลดรูปไม่มีการลดรูปเมื่อวานมีคนถามเข้ามามีคนถามมาในเรื่องของในของสกิลเลนเขาถามเข้ามาว่าเป็นข้อสอบ error ที่อธิบายไว้ไม่ใช่สกิลเลนหรอกของ YouTube ทั่วไปที่ลงไว้ทำไมหลัง off ไม่เติม ing ครับกิริยาจริงคุณมีความรู้ดีกว่าบอกทำไมหลัง off ไม่เติม ing ครับใครตอบแทนก็ได้นะเนี่ยดูเท่มากเลยนะแหมมันดูเก่ามากเลยมันกับมันเก่า off ปกติใช่ไหม preposition ที่เราเรียนใช่ไหมเราก็ต้องอธิบายก็ทราบในโพสิชันโดยทั่วไปนี้จะตามหลังได้2ตัว1ตามหลังด้วยนามครับถูกต้องแต่คำนามที่เขาเห็นคือคำว่า of smell เขาเข้าใจว่าเป็นกริยาไหม smell เป็นคำนามแปลว่ากลิ่นได้เขาไม่ได้เปิด dictionary ส่วนตัวที่2เป็นโพสิชันบวกถ้าไม่ใช่นามนะครับไม่ใช่นามแบบ smell แบบ book share table เนี่ยก็จะบวกด้วยกริยาแต่กริยาต้องเป็นช่องที่4ก็อธิบายกริยาเป็นช่องที่4แต่อย่าลืมนะหลังช่องที่4มักจะมีนามมักจะมีนามไม่ได้บอกว่ามีทั้งหมดเพราะว่ากริยาบางตัวไม่ต้องการกันเช่น for make of for making of of อะไร consisting อะไรสักอย่าง for ส่วนมากจะเป็นเขียน for เป็น position for making a decision มันจะมีคำว่า a decision เข้ามา for a decision ก็ได้จบได้เลยแต่คำว่า making for smelling flower of ของsmelling เขาต้องการใช้คำนี้ of smelling ไม่ได้เพราะคำว่า smelling จะไม่ได้แปลว่ากลิ่นจะไม่จะแปลว่าการดม flower มันต้องมีคำว่า flower แต่ of smelling flowers ถึงจะได้จบ คำถามไหมครับ ต้องใส่อะไรก็ว่ามาก่อนต่อไปจะเป็น which ใหญ่ใช้เวลาเยอะ
แต่ฝึกหัดไว้ทีหลังรวดเดียวแล้วกันเห็นไหมอันไหนนะที่คุณดึงมาจากห้องสมุดนะครับใช่ทำไมผมอ่านแล้วมันเลยแปลกแปลกสิแปลกสิคนก็จะบอกว่าดูแปลกภาษาไทยบางครั้งก็จะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ His books you borrow from library yesterday ประโยคนี้ไม่สมบูรณ์ถูกไหมไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นประโยคที่ต้องไปขยายประโยคอื่นหนังสือของเขาคุณสรรพนามคุณใช้แทนใครมันใช้ไม่ได้สรรพนามมันใช้แทนมันใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่เอ่ยถึงนามมาก่อนแต่ถ้าเป็นคำซ้ำของมันเอ้ยถ้าแปลกๆคำนี้มันมาจากคำว่ามันมาจากคำว่า the teacher books ตัวของมันมันไม่ต้องเป็นhe's หรอกเพราะ he's มันเป็นสรรพนามที่อธิบายมา who ไม่เคยพูดถึงสรรพนามเลยอ๋อเรื่องการใช้ teacher เฉยๆที่มาของเขาคือ the teacher's book you borrow from เอาใหม่ก็ได้ประโยคเดียวกันครับแต่วิธีย้ายจะแตกต่างกันหน่อยประโยคนี้นะประโยคนี้อาจแปลกๆไว้ใช่มันมี2แบบด้วยกันเอาใหม่ you borrow ตัวนี้ครับคุณก็จะเห็นภาพว่าเออนี่ผมคุณไงผมคุณยืมหนังสือของเขามาจากห้องสมุดวัดเข้าใจไหมตัวนี้โอเคไหม ตัวนี้โอเคไหมโอเคสิตัวนี้โอเคกว่าเยอะคุณยืมหนังสือของเขามาจากห้องสมุดตัวนี้คือตัวที่โอเคตัวนี้ต้องย้ายถ้าใช้แบบนี้คุณต้องย้ายคำซ้ำไปวางไว้หน้ามันจะกลายมาเป็นตัวนี้ที่จะกลายเป็นตัวนี้ที่เขียนย้ายกันเลยมักง่ายไว้ข้างหน้านี่แหละนะข้างหน้าจริงๆแล้วต้องมาขั้นตอนที่หนึ่งคือ you borrow his books หรือ teacher's book คำซ้ำfrom the library yesterday ต้องได้โครงสร้างนี้ก่อนจากนั้นก็ย้ายตัวนี้ครับไปไว้ข้างบนจากนั้นค่อยย้ายแล้วถ้าเราเอามารวมกันเลยมันจะเป็น the teacher whose ใช่ๆๆๆ you borrow from yesterday ผมจะได้เลยถ้าทำได้แล้วเป็นอย่างนั้นหมดไม่ต้องมารวมไม่ต้องมาทำแบบนี้รวมได้เลยพูดได้เลยโอเคคุณไม่ต้องมารวมแต่ทำให้ดูเฉยๆว่ารวมดูก่อนทำให้เห็นที่มาก่อนเพราะทุกคนชำนาญแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหนครับแต่เขาใช้ได้แบบนี้เขาใช้ได้แบบสุดท้ายคืออย่างเงี้ยครับประโยคสมบูรณ์ที่ก่อนพูดเมื่อกี้ประโยคสมบูรณ์คือข้างบนนั้นไม่สมบูรณ์ยกสุดท้ายจะได้ประโยคสมบูรณ์คือรูปนี้ครับย้ายขึ้นไปข้างหน้ามันจะได้ประโยคสมบูรณ์ที่ก่อนพูดคือ teacher whose book ได้เลย teacher whom you ได้เลยไม่ต้องมาไล่รวมกันไม่ต้องใช้ได้เลยครับแต่ต้องมีคำเชื่อมเวลาใช้แต่ว่าที่มาของมันคือชุดนี้แปลว่าที่มาของมันไม่เหมือนกับภาษาไทยที่ในภาษาไทยอยากใช้ก็ใช้มั่วๆไปนี่เป็นเรื่องจริงแต่ที่ในภาษาอังกฤษถ้าคุณใช้คำว่าที่ไม่ใช่สถานที่นะที่กับประโยคอีกประโยคหนึ่งมันมีที่มาตามเนี้ยฮูซ้ำมันมีที่มาครับที่มาของมันเช่นในตัวนี้มาจากคำว่าตัวไหนเมื่อกี้ he borrow เอาตัวนี้ปรับขึ้นมาข้างบนแล้วกันเพราะเอาประโยคไล่ตามลำดับ you borrow his books his อาจจะมันโผล่ขึ้นมาเลยผมขอเป็น teacher books แล้วแต่ถ้าประโยคสมบูรณ์ก็จะเป็น teacher's books from the library ถ้าเป็น teacher's book เราจะเห็นคำซ้ำ teacher เราจะเห็นคำซ้ำถ้าเป็น his เราจะไม่เห็นคำซ้ำเพราะ teacher เป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะไม่เห็นคำสั่งอันนี้คือที่มาดันหนึ่งเราถ้าเราไปต้องไปอธิบายต้องไปสอนที่มาของมันคือตรงนี้คุณจะตอบคำถามได้ไหมที่มาของมันคือแต่เวลาออกข้อสอบออกแค่ประโยคนี้ครับเวลาออกข้อสอบออกแค่ประโยคนี้เท่านั้นประโยคสมบูรณ์เวลาพูดอ่านเขียนคุณไม่ต้องไปนึกถึงตัวนั้นก็ได้คุณพูดตัวนี้แต่เอาตัวนั้นมาจับว่ากลับไปเป็นอย่างไรแต่มันมีประโยชน์มากนะเดี๋ยวชุดต่อไปเนี่ยก่อนจะเห็นการใช้ which มันมีประโยชน์มากต
ยเฉพาะ Home พวกWith Home อะไรพวกนี้นะครับมันมีประโยชน์ถ้าเราย้อนกลับไปเราจะเห็นภาพกันเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวันนี้ออกสอบครับแบบนี้มันจะมี Preposition นำหน้าด้วยเราจะดูว่าควรใช้ Preposition หรือไม่ตัวนี้สำคัญ Whose ไม่เกี่ยว Whom กับ Which 2ตัวนั้นคำถามออกสอบตัวนี้นะครับ ออกสอบดูที่ subject ไล่มาดูก่อนสัมพันธ์กันดูให้เป็นเวลาไปเขียนจะสวยงามเวลาพูดภาษาสวย Who's แทนคำนี้คนนี่ว่าลงท้ายด้วย er Who's ถ้าเป็นกริยาปุ๊บไม่ใช่ Who's เป็นประธานไม่ได้ถ้าเป็น I ไม่ได้ I ของไม่ได้ไม่มี Who's I you we they ไม่ได้Whose จะต้องบวกด้วยนามบวกด้วยนามนี่ต้องระวัง whom ด้วยนะ whom ก็บวกด้วยนามเหมือนกันแต่เป็นส่วนมากจะเป็นคนเป็นอะไรพวกนี้ whose บวกด้วยนามที่เป็นสิ่งของแต่มันจำเป็นหรอก wife เมื่อกี้ก็ไม่ใช่สิ่งของและตัวนี้ไม่ใช่ประธานเพราะมันมีประธานอยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งคนไทยไม่ได้แต่งอย่างนี้นะเช่นคนไทยไม่ได้แต่งนี้นะคนไทยแต่งผิด whatDo you read newspaper? คนไทยแต่งลูกศิษย์แต่งอย่างนี้กับคำว่า what newspaper do you read? คุณคิดว่าตัวไหนมันควรจะถูกบนหรือล่างข้างล่างใช่ข้างบนแค่ไม่ได้หรอกแต่เขาใช้กันเด็กใช้เยอะแยะไม่ได้ what newspaper เพราะว่ามันติดกับนามมันแปลว่าหนังสือพิมพ์อะไรไม่ใช่ว่าคุณอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปแปลอะไรไม่ใช่แบบนั้นมันมาติดกันอันนี้คล้ายๆกับตัวนี้กับ whose เด็กก็ไม่จะแต่งคนไทยมักจะแต่งอันหนึ่งแนะนำตัวหน่อยสิ tell me about yourself มักจะแนะนำว่า there are five people in my family เด็กไทยมักจะใช้ตัวนี้แต่ไม่มีในภาษาอังกฤษ there อะไรวะพวกเขาคือไม่เขาต้องใช้ there are five peopleIn my family ไม่ใช่ไทยเดียวญี่ปุ่นเกาหลีใช้แบบเดียวกันแต่ความจริงเขาต้องใช้ว่า there are มีแต่ความหมายเขาคือมีนะมี5คน6คนแต่เขาใช้ they เขาก็จะบอกว่าใช้ there เขาไม่ต้องเป็นเก่งแต่ครับเก่าโอเคนะครับชุดที่2ถ้าไม่มีชุดที่1ของวันนี้เราเลยไปที่คำเชื่อมที่4นั่นก็คือ whichความจริง which ตัวนี้ก็คือ that ด้วยนะฮะ that จะเจอเยอะที่สุด that มันอยู่ใน noun clause ด้วย which ใช้ตัวที่1นะครับตัวที่1แล้วกันตัวที่1เพราะมี2 which ใช้เหมือน who ใช้เหมือน who ในฐานะที่เป็นประธานคือค่อยๆดูแต่ตัวนี้จะนำตัวที่มันมี preposition นำหน้ามาให้เห็นด้วยว่าเรารู้วิธีการรวมกันเนี่ยเวลาเราย้อนกลับไปมันจะเขาเรียกว่า trace back มันจะทำให้เราไปหาเจอได้นะว่าอันนี้มีไม่มี preposition คือเป็นประธานของประโยคทำหน้าที่เป็นประธานของประโยครองหรือประโยค adjective เป็นประธานของประโยค adjective clause เหมือน who เป็นประธานได้ทั้งเอกพจน์และพหุพจน์เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหุพจน์อยู่ที่คำซ้ำเอกพจน์และพหุพจน์that ก็เหมือนกันก็สามารถใช้แทนกันได้ that จะใช้แทนตัวนี้มากกว่าใช้แทน who ครับเป็นประธานของประโยคเป็นได้ทั้งเอกพจน์พหุพจน์ต้องมีขออนุญาตไปดูคู่ของเขาด้วยคู่ของเขาจะทำไว้3ตัวอย่าง by which จะพูดถึง by which ทำไมคุณต้องมี by ไม่มี by ได้ไงตัวนี้จะต้องอธิบาย3ชุดเลยนะครับตัวนี้which ใช้เป็นประธานใช้เป็นกรรมตัวนี้เป็นกรรมเดี๋ยวจะแยกออกเป็น2อันด้วยกันอันนี้เป็นชุดที่2ชุดนี้เป็นชุดที่1นี่แหละเอาเป็นชุดที่2ขออภัยตามหลังชุดที่2นี้เราจะมาแยกกันออกให้เห็น which ตัวที่1นี้ใช้เหมือน who เป็นประธานของประโยคแปลว่ายังไม่ได้แปลให้แปลว่าที่ในรูปใช้ในรูปมันก็จะอยู่ในรูปคำว่านามข้อดีก็คือนามไม่ใช่คนสิ่งของแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นสถานที่ก็จะใช้คนละคำกันบวกด้วย which
ตัวนี้เป็น full นะบวกด้วย verb บวกด้วย object อยู่ในรูปแค่นี้ which ตัวนี้แทนอ๋อถ้าเป็นสิ่งของผมก็ใช้ which หมดเลยสิใช่ใช่แต่ต้องระวังด้วยสิ่งของเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เช่นซ้ายมือซ้ายมือเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมเข้ามาให้เยอะขึ้นนะไม่กลัวผมไม่กลัวหรอกแต่ผมกลัวมันเยอะประโยคคำว่าประโยคคำว่า goods which last for more than 4 months สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ4 เดือนขึ้นไปเรียกว่าถูกเรียกว่า are called durable ก็ได้ศัพท์ใหม่ durable goods สินค้าคงทนทำสินค้าคงทนประโยคภาษาอังกฤษเพราะชอบมันก็เป็นไพเราะมากใช้เป็นบอก which last เป็นกริยาในโครงสร้างนี้ก็จะมีนามที่อยู่ข้างบนไม่ใช่คนไม่ใช่คนใส่ x นะไม่ใช่คนนามสิ่งของแล้วกันข้างหลังก็จะเป็น marker which บวกด้วย verb last ไม่เติม s เพราะประธานเป็นพหูพจน์ก็บทในส่วนขยายของเข้าไปตัวนี้คือกริยารูป passive voice ประธานคือคำว่า would ก่อนวิเคราะห์ได้แค่นี้เตเต้วิเคราะห์ได้แค่นี้เชอร์รี่วิเคราะห์ได้แค่นี้พอเท่านั้นแหละ R call คุณต้องรู้ว่าใช้ R และสินค้าทำเองไม่ได้อย่าใช้เฉพาะ active voice สินค้าที่คงทนถาวรมันคงทนเองไม่มีใครทำให้มันคงทนเช่นอะไรล่ะที่เรามีตู้เย็นตู้เย็นนะเรียกว่าสินค้าถาวรนี่หรือเปล่าหลายอย่างต้องอ่านหนังสือเรื่องการเงินการธนาคารการธุรกิจ goods which last which แทนใช้ who เขาออกข้อสอบแน่นอน who เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ who เพราะฉะนั้นจะได้คำว่า are called durable goods ซึ่งเขาที่มาของมันเป็นยังไงผมไม่ต้องรู้ได้ไหมได้คุณรู้ข้างบนคุณวิเคราะห์ให้เป็นว่าประธานเป็น goods ประธานกริยาคือคุณวิเคราะห์ตัวนี้ active passive คุณรู้พอตัวที่2ที่คุณรู้ก็คือ marker อันนี้เป็นประโยคที่อันนี้เป็นหมายเลข1แล้วกันอันนี้เป็นหมายเลข2คู่กันหมายเลข3ตัวนี้คุณดูให้เป็นมันเป็นคำซ้ำ which can goods goods เยอะกริยาก็ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นหมายเลข4กริยาหมายเลข4สัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นคู่เลยแหละถ้าประโยค A ก็จะได้คำว่า goods are called สินค้าถูกเรียกว่า durable goods สินค้าคงทนสินค้าอะไรวะ พูดมาลอยๆคนบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อนะครับนะครับสินค้าคือ goods last for more than 4 months โอ้สินค้าตัวนี้สินค้าที่อยู่ได้เกิน4เดือนในทางธุรกิจทางอะไรพวกนี้การลงทุนก็จะเรียกว่าสินค้าคงทนรวมกันก็เหมือนเดิมรวมกันก็เหมือนเดิมหนึ่งย้ายคำซ้ำโอ้ยหนึ่งย้ายคำซ้ำตัวนี้นะครับย้ายคำซ้ำไปไว้ข้างหน้าเดี๋ยวขอประโยคหลักก่อนประโยคหลักคือคำว่า goods are called durable goods ประโยคหลักเอาคงทนไว้ถ้าเป็นสีแดงก็ได้ย้ายคำซ้ำไปวางไว้หน้าประโยคตัวเองมันอยู่หน้าอยู่แล้วหนึ่งอยู่หน้าอยู่แล้วอย่างที่สองย้ายทั้งประโยคนี้ไปวางขยายคำซ้ำในประโยคหลักซ้ำไหมมันไล่ลูกน้องเข้าไปในฐานะที่เขาวางเป็นประธานถ้าเข้าไปขยายข้างหลังนี่ก็อย่างที่พูดให้ฟังวางต่อเลยไม่มีอะไรไม่ยุ่งยากวางต่อเลยแต่ตอนนี้วางข้างหน้า goods plus เปลี่ยนคำซ้ำไม่ใช่คนใช้ได้คือคำว่า which หรือ that จบได้เท่านี้ระวังเรื่องกริยาระวังเรื่องกริยาง่ายนะง่ายนะง่ายนะหนึ่งใช้เป็นประธานจำโครงสร้างที่หนึ่งจำโครงสร้างที่หนึ่งเป็นประธานสงสัยถามได้เลย ใส่ไหมตัวนี้ชุดนี้จะง่ายหน่อยนะฮะใน
cost ตัวที่สองเดี๋ยวขอเพิ่มตัวอย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างที่จะประกอบไว้ในตรงนี้นะครับข้อ A ประโยคเดิมครับคือคำว่า the house is very expensive ข้อ B เนี่ยไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปทำกันทีหลัง the student live wants his parents to buy the houseTo buy the house, ได้ไหมไม่เอา The students lives in the house with his family. โอเคทีนี้เอาไว้ก่อนก็แต่งเล่นๆในใจไปเราได้ชุดที่หนึ่งไว้แล้วนะชุดที่อันนี้อยู่ในชุดที่หนึ่งนะแต่ว่าทิ้งไว้ข้างหลังเราจะเอาชุดที่สองใช้เป็นกรรมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาหมายเลขห้าชุดนี้ต้องเป็นข้อที่ห้าใช้ which that อันนี้ได้นะครับ that ก็มีมานะฮะเป็นกรรมของประโยคเป็นคำเชื่อมและเป็นกรรมของประโยคเป็นคำเชื่อมและเป็นกรรมของประโยครองหรือประโยค adjective clause ในรูปแปลว่าที่เหมือนกันนะแปลว่าที่เหมือนกันสินค้าที่นะเวลาแปลก็จะไพเราะสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่มันย่นเยอะสินค้าที่โครงสร้างที่จะอยู่ในรูปคือนามตัวเดิมสิ่งของครับเอกพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ดีบวกด้วย which บวกด้วย that ตัวใดตัวหนึ่งส่วนมากจะเป็น which เราพูดถึงในบริบทที่เป็น which ข้างหลังบวก object โอ้ลืมเขียนข้างบนแปลว่าที่ใช้เหมือนภูมินี่นะครับจะได้เทียบเคียงได้บวกด้วย object และก็บวกด้วย which thatบวกด้วย subject ข้างหลังจะมี subject มาด้วยบวกด้วย subject บวกด้วย verb ตัวข้างบนเป็นประธานนั่นแสดงว่า which เป็นประธานแทนทั้ง marker และประธานในตัวเดียวกันเหมือนกับคำว่า who นั่นแสดงว่ามี3ตัวที่เป็นประธานได้คือเป็นทั้งคำเชื่อมเป็นทั้งประธานก็คือ who with that 3ตัวที่เหลือไม่ใช่ who with which that 3ตัวรวบmarker กับประธานเป็นตัวเดียวกันนะครับชุดนี้เราได้ประโยคเอาซ้ายมือของเรา the computer ประโยค A the computer are much faster อยู่ข้างล่างนั่นนะ than the old one ถ้าจำไม่ผิดถ้ามองไม่ผิด the old one ตัวที่หนึ่ง the computers areได้มือ much faster than the old ones เยอะใช่ไหมข้อที่หนึ่งคอมพิวเตอร์เร็วกว่าของเก่าเยอะเลยคอมพิวเตอร์เครื่องไหนวะเครื่องที่ we bought มาจากคำว่า the computer we bought the computers from Central Plus เห็นไปนั่นแหละภาษา last week มั่วไปเขียนอะไรก็ได้อยากเขียน the computers are much faster than the old one and we bought them from Central Plaza last week มาจากเนื้อหาซ้ายมือนี้รวมกันก็เหมือนเดิมไม่ได้ออกข้อสอบแบบนี้ออกข้อสอบแบบนี้แต่เราเก่งกว่าไงเรารู้แบบนี้ออกข้อสอบ1คือประโยคหลักไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาประโยคหลักมาวางแล้วกันประโยคหลักแค่นี้ส่วนประโยครองหาคำซ้ำเหรอครับนี่ครับซ้ำกับใครครับซ้ำกับเดอะคอมพิวเตอร์เท่าไหร่หรือเดมซ้ำกับเดอะคอมพิวเตอร์หรือเดมซ้ำกันเอาแล้วมันอยู่ข้างหลังทำยังไงครับเงื่อนไขที่สองเราบอกว่าย้ายไปไว้ข้างหน้าประโยคตัวเองนี่นะย้ายไปไว้ข้างหน้าประโยคเสียงซะนี่วันนี้ก็จะไปรวมก็ย้ายใช่ไหมครับย้ายข้างหน้าได้นะย้ายนะไม่ใช่ว่าไปแล้วยังเหลืออยู่ย้ายไปข้างหน้าก็เป็น the computer we bought พร้อมจากนั้นจะเปลี่ยนเลยก็ได้จะเปลี่ยนเลยก็ได้ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนก็ยกตัวนี้ไปขยายวางต่อจาก
ประโยควางต่อจากคำซ้ำก็อยู่ตรงนี้คำซ้ำเป็นอะไรล่ะดูโครงสร้างสิคำซ้ำเป็นสิ่งของเมื่อเป็นสิ่งของใช้ได้ก็คือคำว่าเปลี่ยนคำซ้ำตัวนี้เป็น which หรือไม่ก็ that จบแค่นี้คอมพิวเตอร์จะมีกริยาอยู่ข้างหลังมันเดิม are much faster อย่าเป็น is from central plaza is ไม่ได้เป็นต้นดูให้เป็นเวลาดูดูให้เป็นแค่4ตำแหน่ง1 computers คู่กับใครหมายเลข1คู่กับหมายเลข2กริยาของเขาอยู่ไกลในกรณีที่มันขยายเป็นประธานถ้ามันขยาย I buy a computer ขออภัย I like the computer which we bought from Central Plaza แบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรฟังไว้ท้ายประโยคถ้าเขาไปขยายท้ายก็จะได้คำว่า I like the computer ฟังอยู่ท้ายใช่ไหม which we bought from Central PlazaLast week จบแค่นี้อันนี้ไม่มีปัญหานะวางได้2แบบด้วยกันวางขยายคำใดให้นำ adjective cross ไปขยายคำนั้นชุดนี้มันขยายกรรมเมื่อมันขยายกรรมก็ไม่ต้องไปกังวลใจกริยาคือ are อยู่ข้างหลังไม่ต้องเพราะคอมพิวเตอร์มันเป็นกรรมวางขยายวางขยายหลัง preposition ก็มีตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปว่ากันยุ่นเยอะชุดนี้เหมือนกับ whom เลยเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่โอ้ผมไม่ต้องสงสัยผมใช้ which อย่างเดียวเป็น markerบวกประธานบวกเวิร์บเพราะ which เป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้ that เป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช้เลย4ตำแหน่ง1 2 3 4โอ้5ด้วย5กริยาทีนี้5ตำแหน่งคุณดูความสัมพันธ์ให้เป็นคุณดูกริยาให้เป็นว่าควรจะเป็น active voice หรือ passive voice อย่างที่1ต้องดูให้เป็นก็คือความสัมพันธ์ relay ความสัมพันธ์คือ subject verb agreementsubject verb agreement the agreement between subject and verb ให้อยู่ในรูปที่ถูกต้องเช่น computers กริยาต้องใช้ are เป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องเดียวนะฮะข้างล่างนี่ I like the computer ถ้าหลายเครื่องก็เป็น which we bought เครื่องเดียวได้ไหมได้ครับ I like the computer we bought it we bought the computer from เครื่องเดียวก็ได้หลายเครื่องก็ได้ในกรณีนี้นะครับแต่ข้างบนนี้ถ้าเป็นเครื่องเดียวนี่เป็นยุ่งนะครับถ้าเป็นเครื่องเดียวปุ๊บจะผิดตัวหลังเนี่ยตายผิดเพราะมันเป็นพหุพจน์ส่วนตัวนี้ไม่ผิดหรอก which we เพราะมันไม่เหมือนตัวแรกตัวแรกจะผิดเพราะมันเป็นประธานแต่ตัวนี้เป็นกับครับไม่ได้มีอะไรว่าฟังครับขอขึ้นไปดูตัวอย่างประโยคของข้อที่4ตัวอย่างประโยคจะเซฟลงไปให้ดูไม่ไหวเอาก็มีเพื่อนเข้ามาตั้งอยู่ในนี้ตั้ง3คนนั่นเองเป็นไหนไม่ได้มีคนแอบเข้ามาอยู่นั่นเดี๋ยวเขาไม่เข้ายอมเข้ามาเรียนค่อยๆดูก่อนจะเห็นมันเยอะมากพวกนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบในระดับสูงขึ้นไปแต่เรียนให้เข้าใจไว้ให้เข้าใจถามไม่เข้าใจถามโดยเฉพาะ now cross ที่ผ่านมาต้องเข้าใจอย่างดีที่ทีม cross ก็สำคัญมากครั้งหน้าเข้าใจว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้ทำแบบฝึกหัดของชุดนี้เยอะแบบฝึกหัดในนี้ยังไม่สะใจอาจจะเอาแบบฝึกหัดในหนังสือของอาจารย์มาให้ทำข้อสอบโปรเฟลไหมครับเข้าใจถาม which ให้มือใช้มือมีตัวหนึ่งเดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่3ไล่ตามลำดับนะครับ2ชุดแล้วนะครับ2ชุดแล้วนะไม่มี preposition ชุดนี้มี preposition นะครับin the house แต่ยังไม่ได้อธิบายนะเพราะต้องการอธิบายคู่กับตัวเดี๋ยวนี้ the house ซ้ำกันไปก่อนเดี๋ยวอธิบายตัวนี้เป็นลำดับนะครับ3ลำดับนะลำดับที่1คือมาตัวเดียวเป็นประธานเป็นได้ทั้งประธานเอกพจน์พหุพจน์หมายเลข4มาตัวเดียวเป็นประธานแทนได้เลยบวกกริยาได้เลยกริยาเป็นได้ทั้ง active passive พูดบ่อยนะเป็น active passive voice อย่าให้เป็นแต่ activeเวลาเรียนเนี่ยอย่านึกถึงแต่ active voice ไม่ใช่นึกถึง passive voice ตลอดมันเป็นได้2อัน12 tense 24รูปเราไม่ลืมเวลาใช้ภาษาอังกฤษ we have to remember all the time when we use because sometimes some subjects want active form some subjects want passive form my car was stolen my car was ไม่รู้ว่าใครขโมย my car was stolen from my garage last nightI want to call the police.
because my car was stolen. I want to complain to the police. ไรก็ว่าไปเป็นต้นทีนี้สองก็คือใช้ which กับ that ในกรณีที่มันเป็นกรรมย้ายมาจากข้างหลังแต่ไม่ย้ายก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเราจำสุดท้ายเลยคือ which บวกด้วยประธานเหมือน whom จบได้ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สามสองนะข้อห้านะหกนะคราวนี้หกนะใช้ which ไม่บอกว่า that คราวนี้ก่อนสังเกตใช้ which เป็นกรรมของเฮ้ยเท่นะเป็นกรรมของposition เอาสิตัวนี้ไม่เคยมีในทั่วๆไปมันจะมีเฉพาะของ whom กับ which ไม่มีแดดอีกแล้ว whom ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกรรมของ preposition แต่ความจริงมันคือเป็นกรรมของ preposition เพราะมันย้ายมาจากข้างหลังตัวแล้วข้อ5ล่ะครับข้อ5เป็นกรรมของกริยามาจากอะไรเนี่ยถ้าถามว่าทำไมเป็น which คนทั่วไปจะรู้ได้ว่าเพราะแทนคอมพิวเตอร์แต่เราสามารถรู้ได้ว่าลองดูนะลองดูนะข้อนี้ก่อนนะเราสามารถรู้ได้มากกว่านั้นก็คือว่าอ๋อเพราะ which เนี่ยครับมันแทนคอมพิวเตอร์นี่แหละแต่ตำแหน่งของมันมันวางอยู่ตรงนี้ครับคือคอมพิวเตอร์วางตรงนี้คุณย้ายได้เลยคุณรู้ได้เลยอ๋อมันมาอย่างนี้เช่น I like the computer computers we bought computers from Central Plaza มันมาจากอย่างนี้มันมาจากนี้ไม่ต้องมีถ้าออกข้อสอบตรงนี้we buy ถ้าออกข้อสอบ withคอมพิวเตอร์อย่าไปตอบทำไมตอบ with คอมพิวเตอร์ไม่ได้เพราะเวลาเราย้ายกลับไปเราจะเห็นครับว่า we bought with computer from ไม่ได้เพราะเป็นกรรมเราซื้อคอมพิวเตอร์จบแค่นี้เท่มากเลยจริงต้องสอนแบบนี้เพื่อให้เด็กย้ายกลับไปได้เวลาคุณเจอปัญหาผมว่าเจอปัญหาข้อไหนข้อที่6ครับใช้เป็นกรรมของ preposition ในรูปแปลว่าที่เหมือนกันนะครับแปลว่าที่ไม่เอาแล้วกันเพราะมันจะหลากหลายเผื่อไม่ตรงทั้งหมดทุกคำใช้ which เป็นกรรมของ preposition ในรูปถ้าอยู่ในรูปของเขาก็จะได้รูปคล้ายๆกันกับข้างบนนั้นก็คือนามสิ่งของบวกด้วย preposition ก่อนนะครับแล้วค่อยบวกด้วยไอ้ whichสังเกตว่าจะไม่มีคำว่า that ไม่มีตัดนะครับตัด that นะครับบวกด้วยประธานบวก verb ครับค่อยๆทำความเข้าใจกัน that ไม่มีใส่เข้ามาทำไมใส่เข้ามาให้เห็นว่าไม่มีใส่เข้ามาให้เห็นในรูปนี้ซ้ำกับที่ผ่านมาไหมซ้ำไม่เห็นมีโครงสร้างหนึ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่จำไม่ได้ถ้าตัวนี้เป็นคนข้างหลังเป็น position บวกภูมิก็ใช้ได้เหรอใช่แดดไม่มีเหมือนกัน subject บวก verb ใช้กันมากได้เหมือนกันในฐานะที่มันเป็นกรรมของ preposition อย่าลืมถ้าเรากลับไปที่โครงสร้างประโยคของเราจะเห็นว่าคำนามอันนี้เป็นคำนามนะครับ adjective ขยายนามนะครับนามจะวางไว้3ตำแหน่งที่เราอธิบายบ่อยๆก็คือวางไว้เป็นประธานนะ adjective clause มาขยายตรงนี้ที่เราอธิบายบ่อยๆคือวางไว้เป็นหลังกรรมเมื่อสักครู่ก็เป็นหลังกรรม adjective clause มาขยายตรงนี้แต่ตอนนี้วางขยาย preposition บวกนามอยู่ตรงนี้จะเห็นและวาง adjective clause หลังนามตัวนี้ซึ่งนามตัวนี้ก็คือ which นั่นเองซึ่งนามตัวนี้ก็คือ which นั่นเองจะวางไว้หลัง preposition มี2ตัวเท่านั้นที่วางตัวนี้เป็น which กับ whom เท่านั้นไม่มีตัวอื่นที่วางหลังเป็นโพสิชันตรงนี้ได้และข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้ประธานตัวนี้คือข้างบนนี้รูปของมันมาอย่างนี้ได้มากนะชอบดีอ่ะเราไปดูตัวอย่างซ้ายมือแล้วกันซ้ายมือได้คำว่า this is one computer by which still can be made ไม่ค่อยดีตัวอย่างที่เราให้ไว้ข้างล่างนี่ดียกตัวนี้ไปเลยครับหาพวกก่อนข้างล่างนี้ดีแล้วนะแต่จะเอาประโยคข้างบนนี้มาเป็นคู่กันเหมือนกันมันจะได้อยู่2รูปด้วยกันจะได้2รูปด้วยกัน This is one process
This is one process. Process คือกระบวนการนี่คือหนึ่งกระบวนการพูดทำไมพูดทำไมไม่รู้เหมือนกันครับเอาข้อ B เข้ามาหน่อยสิข้อ B ได้คำว่า which ว่า which ไม่ได้ still can be made ดูนะ still เล็ก can be passive voice made by one process อ๋อมาจากรูปนี้เราย้อนกลับไปได้คุณบอกมาเถอะได้ทุกประโยควิเคราะห์ได้หมดมาจากแบบนี้หมดมาจากประโยคที่สอนมาทั้งหมดในภาษาอังกฤษบอกมาได้เลยลดรูปเตียนเหลือแค่ adjective คำเดียวก็ได้ still can be made from a by one process คำซ้ำเวลาเรารวมกันเราก็จะหาคำซ้ำคำซ้ำคือ one process อันนี้อธิบายคู่กันเลยนะ one processเป็นคำนี่ขอฝั่งนี้นะยาวเลยใหญ่เลยนะ one process เป็นคำซ้ำดูสีแดงซ้ำกับใครซ้ำ one process เอาประโยค B ไปขยายประโยค A ข้างล่างนี้มีคำซ้ำไหมคำซ้ำคือ the house กับ the house สองประโยคคู่กันเลยนะครับตัวข้างบนนี้ไปขยายนามในประโยคหลักที่เป็นกรรมตัวข้างล่างนี้ไปขยายนามในประโยคที่เป็นประธานแจ๋วมากเลย2ประโยค2ประโยคจากนั้น1วิธีรวมอันนี้เขียนให้หน่อยวิธีรวม2ประโยคเด็กไม่ต้องมาจำแบบนี้จำ final solution เป็น final sentence ได้เลย1อันนี้เขียนให้ดูแบบเดิมครับหาคำซ้ำเจอแล้วสีเราแล้งไปแล้ว2ย้ายคำซ้ำไปไว้หน้าประโยคตัวเองไปไว้หน้าประโยคตัวเองของรองนะครับประโยครองนะฮะอันนี้หมายถึงประโยครองย้ายสิเราประโยคหลักมาไว้ข้างล่างก่อนเอาประโยคหลักมาไว้ข้างล่างก่อนนี่ก็มองออกนักเรียนก็จะมองออกแล้วประโยคหลักมาไว้ข้างล่างประโยคหลักมาไว้ข้างล่างเพราะเราจะทําเป็นประโยคสมบูรณ์ข้อสอบจะออกประโยคนี้จากนั้นเจอคําซ้ําแล้วย้ายคําซ้ําไปวางไว้หน้าประโยคตัวเองมาไว้ข้างล่างนี้เพื่อจะนำไปวางข้างบนไว้ข้างล่างเพื่อจะนำไปวาง A B ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเป็นตัวอย่างเฉยๆปากเป็นแม่แบบเฉยๆย้ายไปไว้หน้าประโยคตัวเองปุ๊บคุณสังเกต in preposition สีแดง preposition สีแดงย้ายไปปุ๊บข้างหน้าตัวนี้ one process ย้ายไปไว้ข้างหน้าก่อนนี่คือวิธีรวมของเขามามีที่มาอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาเฉยๆ by อยู่ข้างหลังสีอะไรสีแดงอะไรไม่รู้สีแดงเขาเป็นสีแดงเลือดหมูบายอยู่ข้างหลังเว้ยมันมีคำว่าบายอยู่ด้วย one process still can be made by อยู่ข้างหลังขั้นตอนที่3จากนั้นพูดวายหน่อยจากนั้นนำไปรวมกับนำไปวางไว้หลังคำซ้ำใน A ในประโยค A นำไปวางสิก็นำทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ขอสีเปลี่ยนหน่อยนะเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างกันเอาสีนี้นำไปวางต่อจากคำนี้มันขยายกรรมต่อเลยครับก็จะอยู่ข้างหลังมีคอมม่าfull stop อยู่ข้างหลังนี้ประโยคนี้จบขั้นตอนที่1นะครับตัวนี้ให้เห็นภาพสีเดียวกันแล้วกัน one process เป็นสีอะไรสีแดงขอจัดสีหน่อยทีนี้แตกต่างพวกเป็น preposition เหลือไว้ตัวเดียวตัวนี้อยู่ในกลุ่มประโยครองนะครับอยู่ในกลุ่มประโยครองเรามาเคลียร์ประโยคนี้สิจากนั้นนำไปวางต่อจากชุดแรกให้เป็นสีอะไรสีเดียวกันแล้วกันสีเดียวกันและตัวนี้เป็นสีแดงเหมือนกับข้างบนสีแดงเลือดหมูคนอื่นค่อยๆดูนะครับใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนนะเข้าใจแล้วเข้าใจเลยดีมากส่วนคำว่า in ยังอยู่ที่นี่ครับ in with มาซ้ำกันแต่คนละคำกันนะ in เป็นสีนี้จากนั้นนำไปขยายใครขยาย house วางต่อตัวนี้คุณเราก็จะได้ประโยค
ที่ไม่สมบูรณ์แบบขั้นตอนที่4จึงให้เปลี่ยนเปลี่ยนก่อนก็ได้ถ้าเก่งครับไม่จำเป็นต้องมารวมตัวซ้ายเอาตัวนี้เปลี่ยนคำซ้ำที่2นะครับของประโยค B ของประโยค B ให้เป็น relative verb เพราะมันเป็นเอาไปเชื่อมไงมันต้องมี relative verb คือ marker หรือ marker ที่เรารู้จักกันอยากให้ง่ายๆตัวไหนครับ house เขาไม่ใช่คนนี่ครับใช่เปลี่ยนได้ไหมครับได้ครับเป็น which แดดได้ไหมครับได้เป็น which หรือแดดข้างบนล่ะอันเดียวกันข้างบนก็จะเปลี่ยนเป็น one process สองครั้งไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็น which กับแดดจบประโยคที่หนึ่งได้ประโยคสวยงามหนึ่งได้ประโยคสวยงามว่าออกสอบเนี่ยออกสอบหนึ่งตอบที่หนึ่งถูกต้องไหมถูกต้องประโยคนี้คุณหาที่ผิดไม่ได้โดยเฉพาะมันเป็นข้อสอบ error โอ้ก่อนเสร็จสบายมากเลยข้อสอบ error ไล่แบบนี้แต่สังเกตนะครับ ในประโยคพวกนี้เรามี preposition อยู่ข้างหลังนะออกสอบ1แปลว่านี่คือกระบวนการที่เหล็กถูกสร้างครับเหล็กถูกสร้างครับมีบายไหมมีครับข้างหลังครับถูกสร้างมานี่บ้านหลังนี้บ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ในอยู่แต่มันมีอินติดตัวมาอยู่ในบ้านกับครอบครัวราคาแพงมากเลยนะขั้นตอนต่อไปครับขออนุญาตออกข้อสอบเพิ่มเติมนะขั้นตอนที่2ย้าย preposition ข้อ5ใช่มั้ย5สามารถย้าย prepositionไปไว้หน้า marker ได้ marker มีแค่2ตัว whom กับ which เท่านั้นได้ข้อนี้เหนือชั้นขึ้นมา ผู้เรียนต้องทำความเข้าใจพอสมควร ย้ายยังไงครับนี่ออกข้อสอบ2ออกสอบ2ย้ายอย่างไรเดี๋ยวย้ายค่อยๆตามไปค่อยๆตามค่อยทำไปเวลาเขียนให้เป็นแบบนี้อย่าให้มี preposition อยู่สองฝั่งย้ายบายใช่ไหมครับใช่ไปไว้ที่ไหนไปไว้หน้าตัวเองเพราะที่มาของเขาข้างบนเนี่ยบายมาจากที่มาข้างบนเนี่ยบายอยู่หน้า one process ก็คืออยู่หน้า which บายอยู่หน้า which บายอยู่หน้า whom ย้ายไปปุ๊บก็จะได้คำว่า this is one process by which by that ได้ไหมไม่ได้ตัวนี้คุณจะต้องโดนตัดออกไปไม่มีบายแดดในภาษาอังกฤษไม่มีเพปโพซิชันนำหน้าแดดขออนุญาตใช้ปากกาตัดออกไปจะได้แค่ by which by whom เท่านั้น still can be made ข้อสอบจะออกข้อนี้คือข้อ A ออกข้อสอบว่า by ออกข้อสอบนะออกข้อสอบนะ A ออกข้อสอบ which เนี่ยปัญหาของมัน B ออกข้อสอบว่า by whichD ออกข้อสอบว่า whom ไม่มีปัญหาตัดทิ้งเลย D ออกข้อสอบว่า by that ฮะข้อสอบจะออกแบบนี้ของทุยยากไหมยากครับยากครับยากครับเราตัดได้คือ1ไม่มี by that ในภาษาอังกฤษฮะเราเข้าใจแล้วไปข้างหน้า process กระบวนการไม่ใช่คนตัดทิ้งเราเหลือ2ข้ออันนี้คือที่สอนแบบนี้เพราะต้องการให้เด็กชนะข้อสอบแบบนี้ผมควรจะใช้ which ตัวเดียวหรือ by which ครับอาจารย์คุณอยากรู้ว่าคุณควรใช้ which ตัวเดียวหรือ by which คุณต้องย้าย2ตัวนี้กลับถิ่นครับมันมาจากกรรม made ตัวนี้คืออะไร which ก็คือ process คุณจะต้องได้ process ไว้ข้างหลังก่อน one process และ by ควรจะมีหรือไม่ by ย้ายมาจะอยู่ข้างหน้าคุณก็ลองแปลดูครับตัด2ตัวนี้ออกไปคุณจะได้คําว่าเหล็กสามารถสร้างมาสร้างกระบวนการไม่ถูกสร้างกระบวนการไม่ได้มันต้องมีคำว่าถูกสร้างโดยกระบวนการหนึ่งนี้นั่นแสดงว่า by ต้องใช้ไม่ใช้ไม่เข้าใจจึงต้องตอบข้อ B เช่นเดียวกับข้อนี้ครับเดี๋ยวค่อยถามนะขออธิบายจบก่อนเช่นเดียวกับข้อนี้ออกสอบ2 ออกสอบ2อันนี้ออกสอบ2
ได้คำว่าออกสอบ2ได้คำว่าย้ายคำว่า in ไปไว้ข้างหน้าย้าย in นะ in อยู่ข้างหลังย้ายไปไว้ข้างหน้าประโยคตัวเองก็จะได้คำว่า in which in that ไม่มีในภาษาอังกฤษตัดออกไป in that ไม่มี in which ก็สอบออกมาเอผมควรจะใช้ in which หรือไม่ก็ a ผมควรจะใช้ which ตัวเดียวก็ b ผมควรจะใช้ in whichข้อ C ผมควรจะใช้คำว่า in that หรือข้อ D ผมควรจะใช้คำว่า that ไหม that that ตัวเดียว in that ไม่มีแล้ว that ตัวเดียวใช้คำว่า whose นะครับ C D เวลาเราไปวิเคราะห์ข้อสอบเราก็จะเห็นคำว่า in which ตัดทิ้งไม่ได้นะจะใช้ย้ายตัวนี้กลับไปที่เดิมของเขาประโยคของเขาอยู่แค่นี้มันมาตรงไหนมันมาอยู่ live in the house which ก็คือ the house ตำแหน่งนี้จะเป็นคำว่า house ใช่ว่า the student lives house ได้ไหมมันไม่เข้ากันนักเรียนอยู่บ้านไม่มันภาษาไทยต้องอยู่ในย้าย in กลับมา in จึงจะมาอยู่ใน in house อ๋อนั่นแสดงว่าข้อนี้ข้างหลังไม่มี in แล้วจำเป็นต้องใช้ in whichจะใช้ which ตัวเดียวโปรต่อไม่ได้ครับเห็นภาพชัดคำถามก่อนจะขยับไปอีกหนึ่งระดับเยอะมากเลยนะจะขยับไปอีกหนึ่งระดับให้ถามก่อน เต้เต้ก่อนเชอรี่ทั้ง3คนคนที่ไม่ได้เรียนสดฟังหลายๆครั้งชุดนี้มีความสำคัญในการใช้ภาษาเอกกรถามแทนเพื่อนครับถ้าเราเอา in ไว้หน้าสุดได้ไหมไม่ได้ in the house ไม่ได้เพราะเป็นประธาน preposition บวกนามเป็นประธานไม่ได้ house มีกริยาคือ is อยู่ข้างหลังเขาย้ายมาจากประโยคเขาเองใช้เป็นคำเชื่อมร่วมกับ which กับ whom เท่านั้นโอเคปริยานะไปข้อต่อไปนะข้อที่แล้วมาเป็นแบบนี้ไม่ได้ข้อ whom เป็นแบบต่อไปนี้ไม่ได้ชุดนี้มีแบบที่สามโอ้นี่คุณได้เรียนครบทุกอย่างเลยนะในหมดเลยนะคุณไปเรียนมันไม่มีอีกแล้วมันครบสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ออกข้อสอบแบบที่สามในฐานะที่นักเรียนฟังและเรียนเข้าใจเมื่อเรียนเข้าใจเราก็จะมีไปเรื่อยๆให้ถ้าเรียนเข้าใจน้อยเราก็จะเอาพอประมาณเอาแค่วิธีวิเคราะห์ข้อสอบพอแต่ถ้านักเรียนเรียนเข้าใจเอามันเยอะๆเลยออกสอบ3ครับมีด้วยเหรอใช่ครับออกสอบ3ออกสอบ3ก่อนจะไปเนื้อหาอื่นนะครับหวังว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นเดี๋ยวมันตัวอื่นเราไม่จบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี้มีเรียนชดเชยด้วยอาทิตย์ต่อไปมีเรียนชดเชยในวันที่6พฤษภาคมนะครับชดเชยแต่อาทิตย์นี้ไม่มีชดเชยนะครับเพราะอาจารย์มีนู่นนี่นั่นเยอะครับช่วงนี้ครับพรุ่งนี้เนี่ยสอนออนไลน์นี่ต้องไปสอนต่างที่นะเพราะว่ามีงานศพด้วยพรุ่งนี้ครับจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้ๆขอนแก่นนี่แหละใกล้ก็ต้องแต่ต้องเดินทางเพราะเขาเผาบ่าย3เราสอนเสร็จบ่าย3พอดีพรุ่งนี้นะก็เลยต้องคิดว่าจะไปหาสอนตามป่าตามเขาแล้วนะแจ้งนักเรียนไว้แล้วแจ้งนักเรียนไว้แล้วว่าไปพรุ่งนี้ถ้ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะแต่ก็จะเต็มที่เหมือนกันไปสองร้านกาแฟใกล้ๆแถวงานศพครับเสร็จแล้วจะได้เข้างานศพน้องๆพ่อเขาเสียชีวิตเราไม่ไปก็ดูไม่ดีเพราะเราเป็นพี่เป็นอะไรเขาเป็นคนที่เขาเคารพนับถือเราคงต้องไป ชุดนี้จะยาวกว่านี้เพราะจะมีการลดรูปอะไรมานำเสนอเพิ่มเติมในอนาคตนะครับชุดต่อไปออกข้อสอบชุดที่สามออกข้อสอบชุดที่สามให้นักเรียนได้เห็นเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอันนี้เป็น adjective clause กลับไปดู noun clause ด้วยอย่าลืมเพราะ noun clause มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อสอบครับนี่อยากดู in which at which นั่นแหละ in which on which at which โอเคข้อสอบชุดที่3ขออนุญาต copy ตัวนี้มา
copy มาแล้วไม่ต้องเขียนอะไรเสร็จแล้วต้องมาไฮไลท์สีจุดที่3ออกข้อสอบฟังให้ดีนะอันนี้เราตัดแดดออกไปนะครับแดดไม่เกี่ยวแล้วแดดไม่เกี่ยวแล้วข้อสอบออกคำว่า the house in which อย่าเป็น in the house which ไม่ได้ครับเพราะว่า the house เป็นประธานเป็น independent sentence มีกริยาเป็นของตัวเองคือตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับตัวที่2 by ไม่เกี่ยวกันถ้าข้อสอบข้อนี้สามารถเปลี่ยน in which เป็น whereเปลี่ยนยังไงถึงจะเห็นรูปเดิมอยู่ด้วย in which เป็นแวร์เลยแล้วกันก่อนดู in which the house where the student lives with his family is really expensive ขออนุญาตสอนเลยเพราะเวลามาล่วงเลยมาเยอะขออนุญาตสอนเลยนั่นแสดงว่าถ้าเอาประโยคจริงๆของมันเนี่ยคำเชื่อมin which มีคนไม่เห็นด้วยเขาเขียนมาผมไม่เห็นด้วยนะอาจารย์อันนี้เอาเรื่องของคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามแต่แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้หรือ at which สองตัวนี้โครงสร้างเขาเป็นอะไรบวกได้ประโยคใช่ไหมบวกได้ประธานใช่ไหมเท่ากับแวร์นะครับเด็กดูนะครับ in which at which เท่ากับแวร์ข้อนี้ถูกนะครับข้อนี้ถูกนะครับยืนยันแต่ถ้าเป็นจะเขียนหลายๆข้อให้เห็นค่อยๆตามนะค่อยๆตามนะไม่เข้าใจไม่ได้นะต้องเข้าใจนะเพราะว่าต้องการให้เข้าใจทุกคนเลยถ้าคำว่าใส่ in ได้ไหมครับไม่ได้นะ in where ไม่มีในภาษาอังกฤษ x ผิดนะครับผิดนะ in where ไม่ได้ the house in where ไม่ได้เพราะจะเป็น where ได้มันมาจาก in whichหรือ at which เช่น the student lives at the house the student live at the house มันมาด้วยกันจะเป็น where ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็น in which at which 2ตัวเท่านั้นพอดีไม่ได้เขียนไว้ผิดที่คำว่า in where ไม่มีในภาษาหรือเอาใหม่เขาใช้คำว่า the house where the students live in คุณต้องดูหลายมิติเลยเห็นหลายมิติเลย in ขอเป็นสีที่ถูกไหมได้ไหมถ้าใช้แบบนี้คิดว่าได้ไหมว่าได้ไหมก่อนคิดว่าได้ไหม The house where the student lives in with his family is very expensive บ้านที่แปลว่าที่นะ where ก็นักเรียนอยู่กับครอบครัวราคาแพงมากก่อนคิดว่าตัวนี้ถูกไหมเดาพูดเล่นเฉยๆนะเดาเนี่ยติดปากเฉยๆความจริงไม่ได้เดาหรอกมีหลักมีเกณฑ์ได้ไหมได้ไหมน่าจะได้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นแวร์ไม่ได้ถ้ามันไม่มี in which กับ at which ไปอยู่ด้วยมันจะย้ายมันจะเป็นแวร์ได้ก็ต่อเมื่อมันมาจาก in which หรือไม่ก็ at which 2ตัวนั้นจึงกลายเป็นแวร์แวร์หมายถึงอะไรหมายถึง in which กับ at whichอยู่ด้วยกันแล้วจึงกลายเป็นแวร์ไม่ใช่วิชกลายเป็นแวร์ไม่ใช่อย่างนั้นครับฟังทันไหมนี่ฟังเข้าใจไหมคนอื่นเข้าใจหรือเปล่าก็แสดงว่าถ้าเห็นแวร์ปุ๊บไม่มี in on at ข้างหน้าถ้าเห็นแวร์ปุ๊บไม่มี in on at ข้างหลังโอเคไหมฮะเพราะแวร์มาจาก in อยู่ในวิช at อยู่ในวิชแล้วฟังไม่ทันบอกนะถ้าเป็นin which เขากำลังระดมกันอยู่หรือไม่ in which on which สองตัวนี้จะเป็น when นะครับเดี๋ยวไปว่ากันมันมีที่มาภาษาอังกฤษมันมีที่มาเอาจริงๆไหมล่ะเอาลึกซึ้งไหมล่ะมีที่มาแบบ in which at which in which on which เป็น when
in which on which เป็น when ผมไม่ชื่อผมไม่ยอมรับเลยมาก่อนเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนไงเขาไม่เคยโอ้คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นของมันอย่างเงี้ยมันไม่หมายความว่ามันจะเป็นจริงเพราะคุณยอมรับมันจะไม่เป็นจริงเพราะคุณไม่ยอมรับไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นของมันอย่างเงี้ยเพียงแต่เราไม่รู้อาจารย์นั่นเรียนรู้เป็นอย่างนี้อ่ะสงสัยคุณว่ามาก่อนเยอะนะเพราะวันนี้ไม่ดีแบบฝึกหัดเลยไม่ทันแบบฝึกหัดไม่ทันอันนี้เป็นเนื้อหาเพียวๆนะครับว่าเข้มๆเลยคำถามก่อนครับรอคำถามโอ้ขอเปรียบเทียบเพิ่มเติมในตัวข้างบนนะครับให้เห็นภาพหลากหลายแต่เราต้องมาใส่ไปข้างล่างนี้นี่นะครับนี่ก็ได้เนี่ยฮะนี่ก็มีให้แล้วเนี่ยเอามาเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยให้เด็กได้เห็นเพิ่มเติมว่ามันอยู่ด้วยกันยังไงอื่นๆนะฮะรูปอื่นๆอย่าลืมนะครับรูปอื่นๆก็ค่อยๆทำความเข้าใจทุกคนนะครับไม่ใช่คนเดียวหนึ่งถ้าเราย้ายคำเชื่อมมีเฉพาะ which กับ that ขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับจะได้สัมพันธ์กับตัวข้างหลังตั้งแต่สีนี้มาถึงสีนี้เป็นประโยคเดียวกันนะเป็นประโยครองเป็น adjective plus เวลาวิเคราะห์ which that ได้ไหมได้ครับ in อยู่ข้างหลังนี่นะใช่ครับ in อยู่ข้างหลังได้ครับรูปอื่นๆ the house which the children live in ได้ไม่มี in ได้ไหมข้อนี้ไม่ได้ครับตัด in ไม่ได้ครับ which นะข้อนี้ถ้าเราตัด in ก็จะไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาย้ายประโยคหลักกลับไปแล้วมันต้องมี in นั่นเองมันต้องมี in ตัด in นั่นแหละแต่ตัด in ไม่ได้ครับอันนี้ถูกนะครับนี่ผิดตัด in ไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาย้ายกลับมามันจะได้คำว่าThe house, are the student. เวลาเราย้ายเป็น live, มันต้องมี in the house. คือเอาแค่ตัวเนี้ย with his family is very expensive. นะมันต้องมีตัวนี้ด้วยเราไม่มีแบบฝึกหัดเข้ามาแทรกในวันนี้ครับจะเห็นภาพเลยอ๋อ the house, the studentมันต้องมีคำว่า in the house ที่มาของมัน in the house เวลาเราย้ายคำเชื่อมคำซ้ำกันก็คือ the house ไว้ข้างหน้า in ก็ยังต้องไปด้วยหรือ in อยู่ที่นี่ต้องมีอยู่ไม่ใช่หายไปเฉยๆเพราะมันจะไม่ซ้ำกับ with หรอครับช่างมันไม่ใช่หน้าที่เราซ้ำก็ช่างมันสิความหมายก็ล้านกันเพราะตัวนี้ใช้กับ the house ตัวนี้ with หมายเลข6ใช้กับ family คนละเจ้ากันนี่พอคนเห็นin with อ๋อเขาย้ายไปข้างหน้าเขาย้ายไปข้างหน้าเขาเหนือชั้นเหนือชั้นถ้าไม่เข้าใจก็ใจเห็นว่ามันไม่ได้นะตอนนี้มันได้อยู่แต่เราไม่รู้ตัวที่1ตัวที่2ถ้าเราย้ายอันนี้ถูกต้องนะไอ้อันนี้อธิบายข้างบนแล้วนะแต่ว่าเมื่อเห็นตัวข้างล่างนี่เป็น3แบบเนี่ยก็เอามาโชว์อีกครั้งหนึ่ง the house ย้าย inคุณย้าย in ปุ๊บแดดจะหายไปให้เข้าใจตามนี้อ๋อ in แดดไม่มีเท่านั้นแหละข้อไหนออกมาเราก็ตัดทิ้งไปที่เหลือมันเดิมทุกวัน house ต้องใช้ is ท่านเอกพจน์ in which ได้จึงเป็นขั้นตอนตามลำดับขั้นข้อนี้ยังไม่ถูกนะครับอันนี้ดั้งเดิมพอดั้งเดิมประโยคนะดั้งเดิมเพราะว่ามันมีคำว่า the house อยู่ยังไม่ได้แปลงนะ the house มันเป็นประโยคซ้ำเดิมตอนนี้นะสุดท้ายออกข้อสอบตรงนี้ได้ไหมได้ออกเยอะด้วยโทรอีกนี่แหละตัวดีนักเราก็ออกข้อสอบเหนือชั้นกว่านั้นได้สังเกตเอา the house ถ้าตัวนี้กลายไปเป็น where กลายไปเป็น when อะไรก็ตามแต่ข้างหลังจะไม่มี in on at สามตัวนี้ถ้ามี where มี when ข้างหลังจะไม่มี in ถ้ามี where when เป็น marker เป็นคำเชื่อม
ด้านหลังประโยค adjective clause ประโยครองนี้นะครับจะไม่มี in on at เพราะอะไรกลับไปที่โครงสร้างนี้เพราะ where ก็ดี where นั้นมาจากคำว่า in which at which when มาจากคำว่า in which on which มันต้องรวมกลุ่มเข้าเป็นอันเดียวกันจึงกลายไปเป็น when กับถ้าคนอื่นเขาพูดง่ายๆก็สอนง่ายๆเขาจะบอกว่าถ้าข้างหน้าเป็นสถานที่ให้ใช้ where มันไม่แน่หรอกนายมันเป็น in whichat which ได้เพราะมันเท่ากับสถานที่ถ้าข้างหน้าเป็นเวลาใช้ when อันนั้นคือเป็นทฤษฎีแบบเอาง่ายๆได้ไหมได้แต่ถ้าข้างหลังมันมี in on at อย่างนี้อยู่คุณก็ไม่สามารถใช้ when กับ where ได้เพราะมันต้องไปรวมกันจึงเป็น when กับ where มันจะกลายเป็น in แล้วก็ขออภัยจะกลายเป็น which แล้วก็ in อยู่ข้างหลัง which at อยู่ข้างหลังwhich on อยู่ข้างหลังจึงจะได้แต่ถ้ามันเป็นคุณใช้เป็น where ปุ๊บ in ตัวนี้จะต้องหายไป on ตัวนี้ต้องหายไป at ตัวนี้ต้องหายไปด้วยเพราะมันจะไปอยู่มันรวมกันมันจะเป็นคำว่า where คำเดียวเห็นล่ะนี่จะเป็นคำซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ว่าเหนือชั้นคำถามครับจบชุดนี้ดูให้ดีๆยังไม่ได้ส่งไปให้เลยนะนี่อันนี้จะส่งเป็นสุดท้ายทีเดียวแล้วกันทดสอบให้ดีๆจะครับอันที่3นี่เป็นประโยคล้วนรูปใช่ไหมครับ3คือออกสอบ3นี่แหละครับประโยคดั้งเดิมประโยคดั้งเดิมนี่ใช่ไหมฮะตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้ยังไม่ได้รวมกันย้อนกลับไปถึงที่มาของมันก่อนเฉยๆยังไม่ได้ลดรูปอะไรไม่ได้ลดรูปก่อนสังเกตเห็นคำว่า in the house ไหม in the house ไหมเป็นประโยคดิบนะดิบไม่ยังไม่สุกนะฮะยังไม่ได้แปลงนะครับประโยคดิบอยู่ทำไมเรียกว่าประโยคดิบใช่ลดต้องมาลดตัวที่สมบูรณ์แล้ว the house เนี่ยตัวนี้ได้ the house the student แต่คุณต้องรู้นะว่าเขาลดคำว่า where ไปเอาลดคำว่า where ไป with his family อันนี้เขาเก่าหน่อย is very expensive คนบอกไม่ได้มันต้องมีคำเชื่อมมีอยู่ครับแต่ผมขี้เกียจใช้ควรและเกินควรวาทาใช่ครับมันมีครับแต่ผมขี้เกียจใช้มันคือ where นั่นแหละครับ the house the student lives เขาจะบอกเราว่ามี in ด้วยครับหรือเปล่ามี in ด้วยเห็นไหมเพราะเขาจะไม่รับเราบางครั้งทั้งเขาสิ the house the student lives in มันจะมีคำว่าwhich ถ้าลดรูปมันก็จะเป็น which ถูกไหมไม่น่าจะลดแวร์ก่อนฟัง ถ้าลดรูปมันน่าจะลด which มันไม่น่าจะลดแวร์ถ้าลด which แสดงว่า preposition ก็ยังเหลืออยู่ข้างหลังเพราะแวร์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะลดรูป the house the student lives in with his family is หมายความว่าไงโอ้หมายความว่าข้างหน้ามี which คำเดียวครับแต่ผมลดทิ้งไปอย่างนั้นแหละครับเอาถ้าสมมุติผมลดแวร์ล่ะลดแวร์ก็หมายความว่าผมลด in which ออกไปผมจะได้ไหมคอมพิวเตอร์ไม่รับก็แสดงว่าประโยคนี้อาจจะใช้ไม่ได้เราไม่เคยลดแวร์แต่ which เราลด which เราลดนั่นแสดงว่าแวร์ยังเหลืออยู่ in ยังเหลืออยู่ข้างหลัง live in มันคู่กันนะแต่ไม่เกี่ยวกันนะin คืออะไร in the house เพียงแต่ว่า the house มันกลายไปเป็น which อยู่ข้างหน้าซึ่งเราลดมันทิ้งไปเท่านั้นเองน่าจะรูปนี้ดีสวยกว่า the house the student lives in with his family is in it ไม่น่าจะใช้คําว่า the house the student lives ห้วนเกินแล้วก็ขาดเหมือนกับขาดตัวกรรมไป in แสดงว่าผมละ which ไว้ในฐานที่เข้าใจครับ the house จำคำว่า home ผมละได้ไหมครับ
the whom ผมละก็ใช้ว่า the man you met at the party last night แต่คุณต้องแยกนะเพราะว่าตัวนี้ whom ไม่สามารถใช้กับ in or at อย่างนี้ครับมันไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยน in whom with whom เป็น where เป็น when มันทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สถานที่The man you met at the party last night was sentenced to death. โดนตัดสินประหารชีวิตมาจากประโยคเต็มว่าเยอะมากเลยนะเนื้อหานะเทียบเคียงกับข้างบนนี่แหละมาจากประโยคเต็มว่า The manwhom you met at the party last night ชายที่คุณเจอที่ปาร์ตี้เมื่อคืนนี้ประโยคไม่สมบูรณ์ was sentenced ก็คือถูกตัดสินให้ตาย to death ถูกตัดสินให้ตาย whom you met party at night whom นี้มี preposition นำหน้าได้ไหมก็มี preposition นำหน้าได้เช่นเดียวกันwhom ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถแปลงไปเป็นคำอื่นได้เหมือนกับ in which on which at which ที่เป็น when กับ where ได้ whom ไม่ได้เป็นแบบนั้น whom ไม่ไปถึงขั้นนั้น whom เป็นไม่ได้จะเป็นได้ยังไงเพราะเป็นคนใช่ไหมจะไปเป็น where อย่างนี้ whom กลายเป็น where ไม่มีประมาณนี้ถ้าเป็น whom นะครับย้ายได้อีกไหมปรับอะไรได้ไหมเอาตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งได้คำว่าประโยค A the man was sentenced to death ข้อ B ได้คำว่า you talk with เอาขอ with แล้วกัน you talk with the man at the party last nightประโยคนี้จะใกล้เคียงกับที่เราอธิบายกันมาเยอะๆกลับไปอ่านกลับไปทบทวนและกลับมาถามอย่าเกรงใจอธิบายได้หมดกลับมาถามถ้ารวมกันเราจะรวมได้ไงหนึ่งหาคำซ้ำเอา the man ก่อน the man was sentenced ผู้ชายถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนะครับให้ตายนะครับประโยคหลักประโยครอง you talk with แล้วกันนะ you talk to นั่นแหละ the man at the partyLast night ประโยครองหาคำซ้ำคำซ้ำคือ the man กับ the man ตัวหลังตัวนี้เป็นสีแดง the man ตัวนี้เป็นสีอื่น the man ตัวหลังเป็นคำซ้ำย้าย the man ไปไว้หน้าประโยคตัวเองขออภัย3คำนี้ขอเปลี่ยนสีให้เห็นความชัดเจนของมัน the man ตัวนี้ย้ายเพราะมันซ้ำกับ the man ข้างหน้าไปไว้ข้างหน้าประโยคตัวเองก็จะได้นี่คือตัวคู่กันเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปเป็นกลายไปเป็นตัวที่3แถวที่3ก็คือ where กับ when ได้อีกจากนั้นก็ไปรวมกันแบบที่1 นะครับรวมใครรวมนามซ้ำรูปร่างยังเหมือนเดิมขยายใครเป็นของใครแบบที่1ยังไม่สมบูรณ์นะครับแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะแมนยังไม่ได้เปลี่ยนแบบที่1ลำดับที่1มากกว่าแบบที่2แบบที่1ยังไม่สมบูรณ์แบบที่2สมบูรณ์ขึ้นแบบที่2 the man เปลี่ยนไปเป็น who ไม่ได้กลายไปเป็น whom เพราะโครงสร้างมีประธานอยู่ด้วย that ได้ไหมน่าจะได้นะ the man that you talk with at the party last night น่าจะได้แบบก็ได้วันนี้อันที่สองอันที่หนึ่งคือต้นขั้วของมันไม่เอาดีกว่าคำว่าแบบที่หนึ่งเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์แบบที่สองมันไม่สมบูรณ์แบบที่หนึ่งนี่ใส่คำว่าดิบแล้วกันคือประโยคยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับดิบประโยคนี้ถูกต้องครับถูกต้องใส่ถูกเลยแล้วกันเด็กจะได้ไม่สับสน the man whom หรือ that you talk with ได้ออกข้อสอบแบบนี้ได้ไหมได้ครับแต่จะออกแบบที่3ก็ได้แบบที่3เนี่ยย้าย preposition ที่หน้ามาเราจะมาที่
คำเวนเหลือคำไหนบ้างเนี่ยแวร์ก็ไม่เหลือแล้วนะเพราะเอามาพูดตรงนี้แล้วนะแวร์มาจากวิชแล้ววิชก็3ระดับนะครับที่เราอธิบายตอนนี้อย่าลืมนะวิชขยายนามหมายถึงว่าประโยคของที่มีวิชขึ้นต้นประโยคเนี่ยขยายนามแบบตัวเดียวนะครับคือขยายนามที่เป็นประธานวิชขยายนามที่เป็นกรรมและที่กำลังพูดถึงตอนนี้คือวิชบวกด้วยประโยคของเขาเนี่ยขยายนามที่อยู่หลังprepositionคือ which อยู่หลังprepositionตามที่พูดมานี้นะครับเพื่อไปขยายนามก็ครบ3อันชุดนี้เราย้าย with หรือ to ไปไว้ข้างหน้าได้ไหมได้ครับย้ายไปครับก็จะได้ with home แต่แดดตายหายไปกลับไปพูดถึง home อีกทีหนึ่งของสัปดาห์ของครั้งที่แล้วกลับไปพูดถึง home อีกเพราะว่ามันสัมพันธ์กับคำว่า whichได้คำว่า the man with whom you talk at the party last night ว่าไม่ค่อยสัมพันธ์ถ้าเป็น to จะใกล้เคียงกว่าใช่ไหมก็จะได้คุณก็จะได้คำว่า the man to whom ความหมายเดียวกันนะครับสมมติความหมายเดียวกัน the man to whom you talk at the party ไอ้ทำแม่งใช่ครับตัวนี้จะต้องย้ายกลับไปถูกนะครับจะต้องย้ายกลับไปให้อยู่ในรูปเดิมผมอยากรู้ว่า whom มันใช้ได้ไหม to whom เนี่ยหรือมันควรจะเป็น whom ตัวเดียว whom แทนใครแทนคำที่อยู่หน้ามันนี่แหละ man เพราะ whom ก็คือ the man มันจะอยู่ตรงนี้เวลาดูโหยากมากแต่เข้าใจแล้วเข้าใจเลยก็จะได้คำว่าตัด whom ออกไปตัด2ตัวนี้ไปก่อนนะตัดไปด้วยกันมันจะเหลือแต่ to you ไม่ได้หรอกผู้ชายหรือคนที่คุณคุยผู้ชายไม่ได้วะมันต้องมี to หรือ with ข้างหน้าจึงต้องมี to whom อ๋อได้ตัวนี้ถูกต้องนี่หว่าแสดงว่า at ไม่ได้เกี่ยวกับ man at เกี่ยวกับข้างหลังเขา the party มันมาติดกันก็จะดูน่าเกลียดหน่อยช่างมัน the man to whom เพราะ man เปลี่ยนไปเป็นมันมาจากกรรมก็กลายไปเป็น whom ย้ายไปข้างหน้า the man to whom you talk at ไม่เพราะเมื่อไม่เพราะเราก็เอาไว้ข้างหลังนี้ the manwhom you talk to เพราะกว่าจะ copy ตัวนี้มาถ้าเป็น to นะหรือ talk with เพราะกว่าพวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าความหมายจะ make sense ไหม the man ตัดตัวนี้ออกไปประโยคนี้ควรจะเป็น the man whom you talk to หรือ whom you talk with at the party ควรจะแยกกันอยู่เพราะยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยน the manto whom เป็นแวร์เป็นเวนอยู่แล้วเพราะมันเป็นไปไม่ได้ประโยคที่สมบูรณ์แบบจะอยู่ในรูป the man whom you talk to หรือ the man whom you talk with at the party last night was สวยที่สุดได้ประโยคนี้1ประโยคและได้ประโยคที่2แม้จะเอามาไว้ข้างหน้าได้ก็ตามแต่ความหมายแต่การเรียงแล้วขัดกับความรู้สึกของคนเช่น the man with whom you talk ไม่เหมือนกับอะไรหายไปวะTalk at ไม่มีในภาษาอังกฤษไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับ talk at มันเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้ย้ายกลับมามันจะมาอยู่ตรงนี้นี่ฮะมันจะมากั้นอยู่ตรงนี้เป็น preposition บวกนามคือ talk with the man อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับมันได้ความหมายสมบูรณ์แบบ at ไม่ได้เกี่ยวกันแต่เวลาย้ายไปข้างหน้าทั้งสองกันทั้งพี่และน้องปั๊บมันก็จะขัดว่า the man with whom you talk at เฮ้ยมันยังไงวะแต่ถ้าเข้าใจที่มาของมันมาคนละแบบกันดังนี้แหละ with whom ลบได้ไหมไม่ได้ครับลบไม่ได้ครับตัวบนนี้ลดได้ไหมตัวบนนี้ลดได้ครับลดรูปให้วุ่นวายนะแจ๋วไงเก่งไงก็ต้องวุ่นวาย the man you talk to ได้ครับแสดงว่าละ whom ไม่ได้ถัดที่เข้าใจ whom ละได้ละทิ้งเฉยๆนี่แหละ whom กับ which ที่เป็นกรรมทิ้งเฉยๆนี่ครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่บอกกับก่อนไปล่าสุดเนี่ยประโยคที่เราประโยคนี้เทียบเคียงหน่อยข้างบนนะประโยคที่เป็นแวร์เนี่ยลดรูปมันควรจะลด which ไม่ควรจะลดแวร์กับ when ฟังเข้าใจระหว่างไปด้วยนะหมายความว่า preposition ควรจะอยู่ข้างหลังไม่ได้หมายความว่าแวร์เพราะถ้าลดแวร์ in จะหายไปความหมายก็จะแปลกๆไปเราไม่ลดแวร์เราลดคำว่า whichซึ่งแสดงว่าถ้ามันเป็นแวร์ได้ in on at จะอยู่ข้างหลังประโยคเดียวกันเช่นคำว่า the man with whom อ่านตัวนี้ไม่ได้ the
ตรงนี้คู่กันกับประโยคนี้นะคู่กันประโยคนี้นะไม่ได้คู่กับประโยคทั้งหมดสองอันนี้ครับลดรูปลดรูปให้ลด which และ that that และ who ลดรูปในฐานะกรรมในฐานะเป็นกรรมของประโยคของประโยคมาจะจำได้ความจริงไม่ได้ยากขนาดนี้พูดถึงวิธีลดวิธีใช้งานก็มันลดรูปให้ลด which that whom ในฐานะที่เป็นกรรมของประโยคนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าจะมี preposition in on at อยู่หรออ๋อไม่ได้นี่เฉพาะสำหรับ whichนั่นแสดงว่าถ้าเป็น which จะมี preposition in on at อยู่หลัง can where กับ when can where กับ when แสดงว่าไม่ได้ลดไม่ได้ละไม่ได้ลด where กับ when ถ้าลด where กับ when แสดงว่า in จะไม่เหลืองงไหม the house ถ้าลด wherein ตัวนี้จะหายไปมันก็จะไม่เข้าใจ the house the student live ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นลด which จึงจะเหลือ in or at ลดคำว่า whom จะเหลือ preposition อยู่ข้างหลังครับเช่นเดียวกัน2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ถูกต้องสวยงามเมื่อลดรูปเช่นโอเคคำถามครับสุดท้ายแล้วไม่ยังครับเห็นไหมกลับไปทบทวนนะยากหน่อยยากเลยก็ต้องบอกเอาเท่าที่ได้ซึ้งซึ้งผมคนอื่นเขาจะเข้าใจไหมนี่เขาจะก่อนโอเคนะฮะหวังว่าจะเข้าใจชุดนี้ไม่ได้แคปส่งจะส่งเป็นต้นฉบับไปให้นะครับสำหรับผู้เรียนทุกคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนสดอย่าลืมเข้าไปดูนะต้องเข้ามาดูให้ได้นะไม่เช่นนั้นไม่ทันชุดนี้เป็นชุดสำคัญออกข้อสอบไม่ได้ออกข้อสอบแบบ TOEFL ออกข้อสอบแบบ TOEIC อีกซึ่งถือว่าเป็นการออกข้อสอบแบบวิเคราะห์ตำแหน่งวิเคราะห์รูปร่างแล้วก็วิเคราะห์คำครับในตำแหน่งประโยคเราไหนไม่รู้วันนี้วันที่26ชุดนี้นะฝากกลับไปดูชุดนี้เป็น Wordเด็กสามารถตกแต่งแล้วก็บริหารจัดการเนื้อหาในวันนี้ได้ทั้งหมดนี่คือลึกซึ้งเกินกว่าที่เคยสอนใครทั้งหมดเยอะมากนะครับความจริงก็ออกข้อสอบก็ออกไปปลายสุดท้ายเท่านี้แหละครับแบบนี้แหละไม่ได้ออกลึกซึ้งอะไรเยอะแยะขนาดครับถ้าไม่มีคำถามอะไรหรือถ้ามีก็ไว้โอกาสหน้าก็มาถามได้วันนี้สัปดาห์นี้ก็ขอแค่นี้สัปดาห์หน้าเรามีเรียนน่าจะเป็น3วันนะครับถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมฮะสัปดาห์หน้าเรามีเรียนปกติก็คือวันจันทร์ที่1ยังมีเรียนนะครับถึงแม้จะเป็นวันแรงงานเป็นวันหยุดของหลายๆองค์กรก็ตามครับการศึกษาเราไม่ต้องหยุดหรอกแล้วไปเรียนวันที่3วันพุธอีกแล้วก็เจอกันอีกวันที่6ชดเชยวันที่17ที่ลาไปงานตบนะครับก็แล้วก็น่าจะใกล้จบและสัปดาห์ที่วันที่8วันที่10ก็จบแล้วครับตามการเรียนของเราก็ถือว่าเนื้อหาได้เยอะอย่างน้อยก็จะจบ now cross จบไปแล้ว adjective cross สัปดาห์หน้าแล้วก็ adverb cross มีแบบฝึกหัดคอยอยู่มากมายครับสวัสดี